ออกเดินทางได้ไปไหนกันคะไปปักกิ่งเปิดตัวซูสีไทยฮาวมาแล้วไปกับแพงเมืองจีนค่ะทำไมในวัย84ถึงอยากจะมากับแพงเมืองจีนไอ้เก๋บอกว่ามาไปไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้ต้องซื้อรถเข็นไม่ได้มาจะทำให้ดูโอ้โหชาเลนจ์ชีวิตในวัย84พิชิตกำแพงเมืองจีนเสียดายปิดการเจ้ากลับไปตายปิดการชอบกินอ่ะหรือเจ้าห่อกลับไปจริงๆเหรอตายอาม่าหรือ84แล้วนะยังไม่แก่เมื่อไหร่เรียกแก่โอ้โหดูวันนี้มานี่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากคลิปนี้พาทุกคนไปดูบรรยากาศของประเทศปักกิ่งว่าจะเป็นยังไงมาตะลุยไปพร้อมกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูทริปปักกิ่งกันค่ะอย่างแรกก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้ทริปนี้ได้เกิดขึ้นนะคะขอพูดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งมิลเล่แล้วก็ยูสรินนะคะที่สนับสนุนทริปนี้สารฝันให้อาม่าได้ฉลองวันเกิดที่ปักกิ่งดีใจมากขอบคุณเป็นภาษาจีนหน่อยโจยเซียเซียเซียหลิงอาม่าเสื้อหรือมันแรงจังเลยอ่ะรู้ไหมว่าด้านหลังมันเป็นรูปอะไรปลาขีดปลาขีดมันเป็นยังไงแล้วรู้ไหมจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปลาขีดนะมันคือกระเจี๊ยวใช่เนี่ยก็ปลูกจับกระเจี๊ยวอากายได้ไงมีสายสีด้วยอ๋อแล้วเรียกปลูกแค่สามสีเฮ้ยนี่พอปลูกแค่สามสีมันเลยแบบดูขลังขึ้นมาเห็นได้เลยเห็นได้เลยเค้กได้เลยจริงถ้าเจอต้นไม้ผูกผ้า3สีหรือทำไงยกมือจบ ทริปนี้นะคะเราก็บินขอสายการบินไหหนานแอร์ไลน์เอาจริงนะนัดก็ยังไม่เคยบินไหหนานแอร์ไลน์เหมือนกันเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงโอ้ไม่เธอรักโอ้ไม่เธอมาสนใจโอ้ไม่เธอลงโอ้ไม่เธอเสียวเอามาเอาหัวเราะแล้วอันนี้คือเสื้อของเพลงโอมนะคะใครที่อยากได้ก็สั่งได้ที่ไลน์แอดยูวีนะคะตัวละ 1,250 นี่มีลายทางด้านหน้าด้านหลังนะสักแก๊สไม่เรียบร้อยทางด้วยใช่จะบอกว่ามียันวัยไหนก็ใส่ได้นี่สักแก๊สปีนี้เท่าไหร่คะอีกไม่กี่วันก็84แล้วนี่เห็นไหมวัยผู้สูงอายุก็ใส่ได้วัยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้วัยเด็กสาวก็ใส่ได้นะคะเห็นไหมหรือจะเป็นผู้ชายก็ใส่ได้อุ้ยหนูไม่มีแต่ก็จะมาตอนไหนนะยอมรับว่าตกใจหนูมานานแล้วอยู่ข้างหลังตรงนี้ถ้าจะมาทริปนี้ก็ต้องใส่เสื้อนี่นะคะก็มันขายดีหมดแล้วไม่มีขายแล้วจะบอกว่ารีบสั่งกันเลยนะคะมีเริ่มตั้งแต่ไซส์ L ถึง 4XL เสร็จแล้วหรอคะมีคนนึงมาเพิ่มแล้วค่ะทริปนี้แนะนำสมาชิกก่อนนิสาจ้าป้าป้าค่ะป้ามาค่ะสกายค่ะน้องวีค่ะเอาพาสปอร์ตให้เขาลองรีวิวขายเสื้อซีเซอร์นี้มันดียังไงเสื้อใส่แล้วแฮงมียันมีอะไรก็เสกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสกมาด้วยหรอเสกมาแล้วใส่แล้วก็จะแฮงขาขายก็ดีเงินทองไหลมาเทมาเอามาลายอะไรรูปอะไรลายที่เขียนเนี่ยมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าโอมให้เธอรักโอมให้เธอหลงเนี่ยใครเอาติดแฟชั่นเลยเฮ้ยแล้วหนึ่งติดแฟชั่นเรื่องผูกอะไรมันยาวไงแล้วผูกอย่างนี้มันเท่ดีมาบอกหน่อยว่าทำไมฉลองวันเกิดปีนี้อยากไปปักกิ่งก็อยากไปยังไม่เคยไปเลยอยากไปที่ไหนของปักกิ่งยังไม่เคยไปบอกว่าอยากไปที่ไหนกำแพงเมืองจีนอยากไปดูรัชวงศ์กวางฮาโอเคโอเคแล้วอยากกินอะไรอีกไหมอาหารจีนอร่อยเป็ดปักกิ่งอับอับทำไมรู้ไหมว่าเป็ดปักกิ่งไม่มีที่จีนนะมีแค่ที่ไทยมีค่ะโอ้อยากรู้เหมือนกันว่าเป็ดปักกิ่งมีที่ปักกิ่งหรือไม่อยากรู้เหมือนกันน่ะเป็ดปักกิ่งมีที่ปักกิ่งไหมอยากรู้ก็อยากไปดูด้วยและสมาชิกคนพี่ต้นไปดูเล้ากันนะคะเขาก็จะโคกับทาง French Airline นะคะเดี๋ยวไปดูเล้าของเขากันว่าจะมีอะไรบ้างข้าวผัดใส่อะไรอ่ะลูกองุ่นลูกเกดลูกเกดก็คือจะเป็นไก่เนาะไก่ทอดไก่ทอดอันนี้อะไรคะมาอันนี้น้ำ น้ำให้กินช้อนมั้งไม่ใช่ใช่ไหมเขารออาหารมาลงอ๋ออ๋อนี่มีแต่มาเรียกว่าอะไรนะมีมะหมี่
โอ้บะหมี่ฝรั่งใช่สปาเกตตีสปาเกตตีมาฮะทางเราเนี่ยนะของกินตั้งเยอะหรือกินอะไรมาม่าจบโอเคคุ้มค่าเราละแล้วคุณมัมล่ะคะผลไม้กับผักชีสพอละเลิศนี่แหละแล้วนั้นอ่ะอ๋อไม่กินคุ้มกว่าไหมก็บอกอาม่าว่ามานั่งเรากินมาม่าหนึ่งก็คุ้มแย่ตัดภาพมาที่นัดไม่กินอะไรเลยแล้วคุณพ่อคะอยากกินมากแต่เราไม่กินดีกว่าคือช่วงนี้เราสองคนตัดสินใจว่าต้องฟิตหุ่นให้มากที่สุดน้องเราจะช่วยกันห้ามช่วยกันแนะนำใช่ทรมานนะแต่ก็ต้องคุ้มเนาะเพราะวันที่ส่องกระจกและแฮปปี้เมาอะไรกันเมาอะไรกันคะเปล่าบอกสมัยก่อนไม่มีเงินทองไม่มีแต่ของปลอมก็ไม่ซื้อไม่ขายมีตังก็เคยซื้ออืมไม่มีกินก็ไม่ยืมเขาด้วยอืมจริงไหมฮะจริงไม่หมายถึงทองที่ใส่อยู่เนี่ยจริงไหมฮะนี่ของจริงก็รู้เห็นอาม่าใส่ทองไปต่างประเทศแล้วก็เลยถามอาม่าว่าทำไมชอบใส่ทองอาม่าบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนมั่นอากงแล้วก็ทองอ่ะโดนอากงเอาไปขายหมดเลยเอาไปจำนำเอาไปแล้วทีเรามีปมว่าแบบจริงไหมอ่ะเวลาฉันมีตังค์แล้วฉันจะซื้อทองให้เต็มตัวเลยจริงเหรอเลยไปมาให้อากายฟังว่าอากงเอาทองหรือไปขายหรอทองก็ร้อยขายหมดอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหรือเลยชอบซื้อทองวันไหนมีตังค์นะจะซื้อเส้นใหญ่ๆในใส่ให้จำนำก็ว่าให้อะไรนะให้จำนำจำนำมันแปลว่าอะไรมากแปลว่าให้มีเงินก่อนไงโอ้แต่ตอนนี้มีทองแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะแฮปปี้ยังคะพี่นั่นให้เงินมามากก็ไม่กินแม่อะไรเจ็ดแล้วไว้ซื้อตาหมาอาม่าบอกว่าเงินเนี่ยนะให้ไปก็ไม่กินด้วยนะเก็บไปซื้อทองใช่เขาอยากกินอะไรก็ซื้อบอกไม่เอาแพงไม่กินหมาจะซื้อกินแล้วเก็บไปทำไมซื้อทองค่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้นะก็ไปไม่ได้ก็ให้ลูกหลานนั่นแหละอ้วก็ไม่เอาค่ะอ้วใส่ที่ไหนละทองอ่ะฮะเอาไปขายให้หมดเราเกตนี้ไปไหนไปไหนกันตายอย่าไปเริ่มทริปก็หลงแล้วค่ะหลงแล้วจบเมื่อกี้ไปไหนกันมายังไม่เริ่มทริปก็เอาแล้วเดี๋ยวอยู่ที่นู่นห้ามนะคะไม่เจอนะคะก็เดินนำเลยแล้วที่ตลกคืออะไรอาม่าไม่มีตัวสับทริปนี้มีโทรศัพท์ไหมไม่มีแล้วหายไปทำไงพอไปก็ไปคู่เลยถึงที่นั่งแล้วค่ะโอ้โหราณีมากคุณมามขึ้นมาถึงนะคะพี่แอร์ก็โอเค orange juice coconut water and lemon water I think the water thank you ขึ้นมาถึงนะคะพี่แอร์ก็เสิร์ฟให้ถึงเครื่องบินนี้จะลำเล็กแต่ก็ยังมีการบริการนะเลิศนะพี่วิไหหนานแอร์ไลน์ business class อันนี้ business หรอเลิศปะพรีเมียมเฟกครับอุ้ยมีถั่วกินนะคะอีโคโนมี่ไม่มีกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวอีโคโนมี่ลาบิสเนสโอ้ my god ไหหนานแอร์ไลน์มึงอีโคโนมี่ตรงนี้นะคือเป็นการบินไปต่างประเทศครั้งแรกที่นั่งด้วยเครื่องบินแบบลำเล็กอะนี่รักไม่ต้องหน่อยนะจ๊ะเอาจริงนะที่เราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขกันก็จริงค่ะเรามาเรื่องอาหารดีกว่าได้ค่ะนี่มาดูเมนูกันตอนเช้านะคะก็จะมีเรื่องหลายอย่างมากมีทั้งข้อหมู with black mushroom อันนี้ก็เป็นไข่มีหลายอย่างนะเชียร์สค่ะแฮปปี้แล้วลองสิให้หรือนั่งบิสเนสเพราะว่ากลัวหรือเมื่อยหรือจะได้นอนได้เพราะทริปนี้นะคะเดินทาง6ชั่วโมงสู้ไหมคะสู้จะไปมาแล้วอาหารเช้าหลังจากนั่งเครื่องประมาณ2ชั่วโมงอาหารเช้าก็เบสิกนะสควอชเอ็กแล้วก็มีมันฝรั่งต้มมีเต้าหู้แล้วก็มีเห็ดหอมก็อาหารเช้าเบสิกปกติทั่วไปไม่ได้แย่มากถึงปักกิ่งแล้ว
แต่เกิดเรื่องเลยซึ่งไม่เกิดอะไรแบบนี้กันที่สามมานานมากทุกรอบที่มาแบบทุกรอบที่เข้าจีนเลยคือพอเวลาแบบคนจีนเขาเห็นเหยินเยาไทยแลนด์นึกออกปะไทขัวเหยินเยาอ่ะเขาจะรู้สึกแบบโอ้ว้าวว้าวเลยเขาจะชอบชวนคุยอาม่าผ่านภายใน2วิแม่ผ่านวิผ่านต้นผ่านพี่กายผ่านนิสาเข้ายื่นเข้าคนแรกติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็แล้วคือปีนเอกสารอย่างมาครบเลยนะไฟบินกับหัวจอเอกสารเหมือนกันหมดแต่จริงๆตอนที่เราไปกวางโจวไม่โดนนะขอเล่าเหตุการณ์ละกันพอมาที่นี่เจ้าหน้าที่คนแรกว้าวมาวิมิสเตอร์ก็ไปเรียกหัวหน้ามาเลยตรงมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนแรกหัวเขากลับแบบเมาแบบอุ้ยเธอมาดูสินี่เขาเป็นมิสเตอร์นะแต่ว่าเขาสวยมากพอเรียกเพื่อนใหม่เพื่อนจริงจังเลยจริงจังเลยถามเลยเธอเป็นทัวริสต์จริงไหมเธอจะมากี่วันเปล่ามากี่วันมากี่คนใครบ้างแล้วจนใส่เสื้อทีมเนี่ยไอเสื้อยูวีอะก็บอกว่าฉันมากับแฟมิลี่ก็ยังต้องเดินไปถามอาม่าอาม่างงพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอาม่าก็ไม่เข้าใจอาม่าแต่มาพอพูดได้มาก็บอกว่าโอเค my family แม่บอกว่า my baby เรียกว่า my baby ลูกฉันไง my baby แต่โตแล้วนะแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็เข้ามาได้เขาก็ยิ่งงงเลยเขาบอกว่า my baby จะเล่าสำหรับคนที่อยากมาปักกิ่งนะคะว่าถือว่าค่อนข้างเข้าง่ายไม่เพราะว่าพี่เนี่ยเอกสารมาเขาก็ไม่ได้ดูแล้วก็เดินทางประมาณ6ชั่วโมงนะคะไฟลท์ที่นั้นเลือกบินเนี่ยของหัวหนานก็จำได้แม่นเลยครับราคานะคะในการบินมาเนี่ยที่นั่งปกติก็จะอยู่ที่ประมาณรวมแบตรวมแล้วประมาณ 5,500 แต่ถ้าเป็นไม่อยากเรียกว่าบิสเนสแต่มันคือบิสเนสนะคะก็จะตกคนละประมาณ 26,000 นะคะรวมแบตรวมอะไรละก็ลองแล้วแต่คนเลือกดูแต่ที่นั่นเลือกบินไหหนานน่ะทั้งนั้นที่ราคาเท่ากับการบินไทยนะแต่เลือกไหหนานทำไมนะเพราะเวลาไฟบินดีการบินไทยนะคะมีบินตรงปักกิ่งก็คือบิน10โมงถึงประมาณ4โมงเย็นก็มันคือแปลว่ามันจะหมดวันไปแล้วเราจะไม่ได้เที่ยวแล้ววันแรกแต่ว่าถ้าไหหนานเนี่ยมีบินตี2ตอนนี้เราถึงที่ปักกิ่งตอน8โมงเช้าก็คือเรามีเวลาเที่ยวทั้งวันแล้วจะบอกว่าช่วงที่มาเนี่ยคืออากาศดีมากเช็คอากาศไปแล้วอุณหภูมิ17ถึง25คืออากาศดีทั้งวันสวัสดีค่ะนี่ทริปนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยในการเที่ยวเพราะว่าเรามีพี่วี yeah. พี่วีก็จะเป็นไกด์นะคะที่พาเราเที่ยวนะคะทุกคนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับปักกิ่งไปด้วยเนาะพี่วีเนาะค่ะโอเคค่ะต้องบอกว่าพี่วีเป็นคนจีนนะแต่พูดไทยชัดมากขอบคุณค่ะ พูดภาษาไทยเก่งมากได้ไงนะคะพี่พูดเก่งเหรอพี่อันนี้หนูเก่งมากพี่ขอบคุณค่ะพูดชัดกว่าเพื่อนอีกพี่วีมะนาวพี่วีออกเสียงมามะนาวมะนาวค่ะเพื่อนหนูบางคนออกเสียงว่าเป็นแนวคนไทยนะยังพูดไม่ชัดเลยที่ปักกิ่งก็มีมหาวิทยาลัยเปิดวิชาสอนภาษาไทยตั้งนานแล้วค่ะแสดงว่าคนจีนก็อยากเรียนภาษาไทยเหมือนกันตั้งแต่จีนไทยสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตก็เปิดวิชาสอนเอกภาษาไทยมาแล้ว30กว่าปีแล้วนะคะแล้วทำไมพี่วีถึงอยากเรียนภาษาไทยอ่ะอยากรู้พี่ว่าเป็นพรหมลิขิตนะคะพี่วีโทษนะคะคำว่าคนมีขีดเนี่ยคนไทยยังไม่พูดเลยมันเป็นคำยากมากเลยนะเป็นคำเชื้อหรือเปล่าคะโน้นมันเป็นคำที่แบบต้องรู้ภาษาไทยเยอะประมาณนี้ค่ะอุ่นใจแล้วมีไกด์ที่แบบเป็นคนจีนแล้วพูดไทยได้อ่ะเราต้องได้เที่ยวแบบเจาะลึกแน่นอนอินเสิร์ตมูดอินเสิร์ตอากาศเป็นไงคะชอบมากเลยคนไทยไม่ค่อยเจอแบบนี้อ่ะไม่ค่อยเจออากาศดีมากเลยเย็นพอดีต้นไม้สวยว่าธรรมชาติของเขาอากาศดีมากเลยต้นไม้สวยเพราะว่าเขาอ่ะตัดแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยอามาปักกิ่งครั้งแรกค่ะแม่เอาเงินมาให้ไกด์ดูสงสัยเป็นเงินที่ไต้หวันเขาใช้กันนะคะแต่ใช้ที่จีนได้ไหมคะเพราะว่าเป็นรูปของสุนยัตเซนดร.สุนยัตเซนนะคะใช้ที่นี่ไม่ได้ค่ะเราซื้อกาแฟมาแล้วทำไมร้านบอกว่า is not Chinese หนูบอกว่าอ้าวก็เป็นภาษาจีนนี่มันไม่ is not Chinese ได้ยังไงวะก็คือแปลว่าเงินไต้หวันก็ใช้ที่จีนไม่ได้หยิบผิดมามีแบบว่าไปเที่ยวเสร็จกลับมาเราก็จะเก็บไว้ไม่ไปแลกคืนไงเออพอเหลือเราก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วทริปนี้ก็คือมีรถเลยเธอเป็นรถตู้แตกๆจริงๆที่ตัดสินใจแบบ
มีไกด์แล้วก็บวกรถตู้ด้วยเพราะว่าอาม่ามาซึ่งปักกิ่งอะทริปเนี้ยมันแบบมีหลายอย่างมากทั้งแบบกำแพงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามเอาจริงๆถ้าเราเดินทางเองมันอาจจะยากเพราะมีผู้สูงอายุนะคะก็เลยแบบควักเงินเพิ่มอีกหน่อยแต่มันอาจจะแบบซื้อความสะดวกให้กับอาม่าได้ก็โอเคปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ต่างกันยังไงคะเซี่ยงไฮ้ติดแม่น้ำเป็นเมืองท่าตั้งแต่โบราณแล้วเซี่ยงไฮ้จะเน้นเป็นfinancialแล้วก็ธุรกิจมากกว่าแต่ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเมืองค่ะผู้นำรัฐบาลอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่หมดค่ะแล้วผู้ชายเซี่ยงไฮ้กับผู้ชายปักกิ่งเหมือนหรือไม่เหมือนกันอันนี้พี่ไม่ได้สังเกตนะ ก็อาจจะมีความแตกต่างนะคะได้วัฒนธรรมจากเมืองนอกมาเยอะคนเซี่ยงไฮ้ชอบแต่งตัวมากกว่าคนปักกิ่งคนปักกิ่งเน้นอ่านหนังสือเรียนหนังสือมากกว่าค่ะอ๋อโอเคค่ะอาม่าพูดว่าอะไรป๊อปมาร์ททำไมอยากไปป๊อปมาร์ทคะไปดูอาโบโบอาโบโบเรียกได้เหรอใช่แล้วทำไมไม่ซื้อที่ไทยก็มาที่เนี่ยก็ต้องซื้อที่นี่แล้วที่นี่มีลาบูบูไหมคะลาบูบูขาดตลาดนะคะเขาควรซื้อกันเยอะรู้ไหมคนไทยซื้อเยอะกว่าคนจีนอีกเข้าไปในร้านนะเจอคนไทยง่ายมากเลยมีแต่คนไทยคนจีนถ้าล้วนอาม่าเขาไม่รู้จักอะไรคือบ๊อบมาร์ทเขาก็ไม่รู้จักลาบูบูแต่อาม่าคนไทยรู้จักนะคะแต่งหน้ากันซึ่งไงคะเจมันจะมาแบบหน้าเบาหน้าโซมไม่ได้ต้องแบบปักกิ่งลุกเป็นไฟละเวลาลงผิวก่อนเวลามาต่างประเทศจะชอบพกแบบซองมากเพราะมันแบบพกง่ายอะนึกออกปะนี่และทริปนี้นะคะนะใช้เป็นตัวบำรุงของมิลเล่มิลเล่ไวท์วินโรสเพปไทด์ไนท์คอมเพล็กซ์นะคะเอาง่ายๆเลยคือเจลกุหลาบแกเป็นเนื้อเจลแบบเข้มข้นเอาไว้เติมความชุ่มชื้นให้ผิวชาเลนจ์มากแต่หน้าบนรถผิวจะชุ่มชื้นมากแล้วแหละมันจะมีความแบบผิวตึงแล้วเขาจะมีตัวคู่กันเป็นตัวน้ำตบนี่แต่ว่าอยู่ในกระเป๋าใหญ่นะเพราะนั้นมันจะเป็นขวดใหญ่มากเวลาพกข้างนอกก็จะแบบพกแค่แบบซองแบบนี้ถ้าในผิวก็ชุ่มชื้นแล้วก็พร้อมสำหรับขั้นตอนในการแต่งหน้าแล้วมีใครเป็นบ้างไหมแบบหลังๆมาชอบใช้ครีมซองแล้วอ่ะเปียกพื้นที่ในกระเป๋าถึงแม้ว่าแดดจะไม่แรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะทากันแดดสองข้อนิ้วแล้วถ้าใครอยากแต่งหน้าให้สวยจึ้งนะนอกจากบำรุงแล้วอย่าลืมใช้นี่ค่ะพรามเมอร์คือผิวมันจะแบบเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะเป็นยังอันนี้เป็นพรามเมอร์ของมิลเล่นะคะซึ่งจริงๆแล้วรู้จักแบรนด์มิลเล่ครั้งแรกอ่ะไม่ใช่จากตัวบำรุงนะรู้จักจากพรามเมอร์นั่นแหละแล้วล่าสุดเขาออกเป็นแบบไซส์เล็กชอบมากพกพาง่ายเนียนขึ้นเลยอ่ะวันไหนที่เกิดลองพื้นนะลงแค่พรามเมอร์ตัวนี้มันจะช่วยเบลอผิวแล้วปรับให้ผิวสว่างขึ้นสเต็ปหนึ่งพี่วีคลิปอัดมาเนี่ย6นาทีเองแบบไม่ตัดต่อแล้วเนี่ยตาอาม่าเรามาถึงที่เทียนถันแล้วค่ะมาแล้วไม่ทันแล้วพี่วีหน้าหน้าโลนมาเตรียมตัวจะไปเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันนะคะตอนนี้ผิวรอดละแล้วโลแรกนะคะเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนแล้วค่ะมาจ้ามาจ้ามือแรกที่ปักกิ่งนะคะพาราคือร้านแบบจริงร้านใหญ่แบบป้าเหมือนวัดเหมือนวัดดูไม่เหมือนร้านค้าแล้วจะบอกความพีคร้านนี้เปิด24ชั่วโมงค่ะและอะไรรู้ไหมร้านนี้เปิดมาเท่ากับอายุหนูฮะ1993 31ปีเอาจริงๆนะร้านยังดูใหม่กว่ายายวิเขาเรียกว่าดูมีประสบการณ์คุณลูกอันนี้เขาก็รีโนเวทมาแล้วหนูยังไม่ได้รีโนเวทอาหารเช้าเขาไม่เปิดก็เลยให้มาชั้น2คือชั้น3เขาตกแต่งอีกแบบว้าวขอย้ำเลยนะหลังจากไปต่างประเทศหลายรอบการมีไกด์อ่ะโดยเฉพาะไกด์ที่เป็นทริปส่วนตัวมันแพงก็จริงนะแต่ว่ามันเลิศเนาะมันดีหมายว่างั้นนะงงไปหมดยืนอย่างเงี้ยยืนกังวลแล้วยิ่งไปประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลักอ่ะยิ่งยากแต่ชอบอย่างนึงเวลามีไกด์เคยรู้ป่ะคือบางอย่างบางที่เวลาเราไปอ่ะเราก็ไปดูแบบไปดูเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอเวลามีไกด์ปุ๊บมันจะทำให้เราอินขึ้นแบบอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ซึ่งไกด์อาจจะโม้ก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องว่าตอนนี้ห้องน้ำถึงโต๊ะแล้วค่ะเป็นห้องส่วนตัวเลยเลิศเป็นไงคะแม่และ
้ำร้อนระวังนะน้ำร้อนนี้ไม่รู้เอาไปกินหรือเอาไปล้างถ้วยตั้งอย่างนี้ก็ลองกินอ่ะเดี๋ยวถามพี่วีพี่วีจ๋าน้ำร้อนที่ตั้งอยู่เนี่ยเอาไว้กินหรือไว้ล้างถ้วยเอาไว้กินค่ะโอเคหนูเคยกินน้ำล้างถ้วยอ่ะในร้านอาหารจีนอ่ะหนูนึกว่าแบบว่าอุ๊ยเขาเอาไว้ให้เรากินปรากฏพนักงานไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ล้างถ้วยถ้าในกวางเจาร้านอาหารที่กวางเจาเขาจะมีทามนึงไว้ให้เทน้ำล้างถ้วยให้นั่นเป็นวัฒนธรรมที่กวางเจาค่ะอ๋อแต่ที่นี่ไม่มีน้ำล้างถ้วยใช่ไหมคะไม่มีค่ะโอเคสวัสดีกวางเจาพวกไข่เยี่ยวม้าภาษาจีนพูดอะไรนะคะผีด้านโซ่โล่โจวผีด้านโซ่โล่โจวถูกต้องเอาเสียงชัดเลยอาหารเสิร์ฟแบบพรวมมากเป็นไงคะคุณมามอร่อยอ่ะหยุดไม่ได้เลยอ่ะอาม่าเป็นไงอาม่าโหดมากกินในนี่ก๋วยเตี๋ยวรอดแอมพิกโอ้โหอาม่าว่าถามจริงนะลือรักว่าไหมรักสิลือจะไม่โกหกว่าใช่ไหมไม่โกหกลือเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าทำไมลือแข็งแรงผิดปกติมันลูกดำดาวเข้าใจละเหตุผลที่อาม่าแข็งแรงมากชอบเมนูไหนคะก๋วยเตี๋ยวหลาบก็อร่อยโจ๊กก็อร่อยคุณมามชอบเมนูไหนคะข้าวเกาอ่ะมันเหนียวแบบเปลือกนอกมันเหนียวดีอ่ะเออแล้วมันหนึบกุ้งเพราะสดโอเคแต่ฉันให้บะหมี่นะเธอคือมันแบบมันถึงใจเนี่ยมันอย่างเงี้ยตอนแรกแอบคิดว่าอุ้ยมันเป็นร้านแบบเปิด24ชั่วโมงดูเป็นร้านครัวหรือเปล่าเพราะเราก็แบบส่วนใหญ่เวลาไปร้านครัวมันก็จะอาหารกลางอืมปักกิ่งให้ละมือแรกมันแบบเปิดลิ้นถูกต้องอ่ะเนอะป้าแล้วดูวิวที่เราได้มองอ่ะมันก็เลือกเนี่ยนั่งกินข้าววิวเนี้ยเฮ้ยมันเป็นต้องอันยกต่อยาเช็คบินมื้อนี้558หยวนค่าเงินนะคะก็คือ1หยวนเท่ากับ 4.7 มื้อนี้คือไม่ถึง 3,000 ถูกมากแล้วกิน6คนแบบท่วมเลือกจริงอันนี้ถือว่าถูกมากถูกมากประมาณ 2,600 เป็ดปักกิ่งถ้ามาแล้วไม่กินคือว่าไม่ต้านมาไม่ใช่มาว่าไม่ต้านมาไม่ใช่มาเออถูกมาไม่ใช่คือมาไม่ใช่มามาเลยมาไม่ถึงเหมือนมาไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่ถ้ามาแล้วไม่กินนะคือว่ามาไม่ถึงนี่ต้องอะไรไม่รู้สวยไหมสวยลูกภาพจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดว่าสวยปุ๊บสวยถ้าเราพูดว่าไม่สวยเนี่ยอ๋อเก็บตรงนี้แล้วเอาไปสวยมากอาม่าสวยเนาะลูกภาพบอกว่าลูกภาพดูเนื้อได้ไหมเขาเก็บตรงนี้แหละไปขายอาม่าเมื่อกี้แหละสวยไหมสวยนี่ไม่ใช่ลูกภาพนี่มันโกหกอ่ะไม่ใช่ลูกภาพนี่อันนี้ลูกท้อลูกท้อกับลูกภาพต่างกันยังไงมาลูกภาพก็มันจะออกทรงแบนๆลูกท้อมันจะออกกลมแล้วเราก็อยู่กันที่หอฟ้านะคะหรือว่าเทียนถานค่ะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญนะคะทางความเชื่อของจีนสมัยที่มีราชวงศ์ค่ะเขาเชื่อกันว่าฮ่องเต้เนี่ยนะคะเป็นลูกของสวรรค์ฮ่องเต้ก็จะต้องไหว้ฟ้ากับดินซึ่งที่เทียนถานเนี่ยก็คือหอฟ้านั่นเองค่ะจะเป็นจุดที่ฮ่องเต้เนี่ยมาไหว้ขอพรจากฟ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของคนรุ่นเราแล้วกันที่ได้เข้ามาเดินชมบรรยากาศนะคะทั้งรอบนอกแล้วก็รอบในเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่มีทางจะได้เห็นคือถ้าเราเป็นชาวบ้านอะได้เห็นแต่จากข้างนอกไม่มีทางรู้เลยว่าชั้นนอกเป็นยังไงแล้วยิ่งชั้นในจะเป็นยังไงคือไม่มีสิทธิ์จะได้เห็นไม่มีสิทธิ์จะได้เหยียบเข้ามาด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเนี้ยทางรัฐบาลจีนหลังจากที่ไม่มีราชวงศ์แล้วเขาก็ได้เปิดให้เป็นกึ่งสวนสาธารณะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาทั้งนั่งชิลพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นสถานที่เช็คอินในการถ่ายรูปด้วยซึ่งที่นี่นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง604ปีแล้วเพิ่งครบรอบ600ปีไปตอนปี2020นั่นเองค่ะแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ทางเดินที่เข้ามามันสวยมากคือการจัดสวนแบบสวยมากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คือแต่ละต้นใหญ่มากบางต้นนะคะมีอายุ 500-600 ปีอ่ะคืออลังการมากแล้วด้วยช่วงนี้มาอากาศมันดีสุดๆก็จะสังเกตเลยว่าจะมีคนมาแบบแต่งตัวถ่ายรูปนะคะจากราชวงศ์แต่ละยุคแต่ละสมัยหรือบางคู่เนี่ยก็มาถ่าย
ปพรีเวดดิ้งกันที่นี่ซึ่งเห็นแล้วมันแบบหวานนะหรือจะมีเด็กๆน้องๆเนี่ยแต่งตัวน่ารักน่ารักมาเดินเป็นนางสนมก็ดีมากแต่ที่ทำให้นัดหลงไหลประวัติศาสตร์จีนนะคะเพราะทุกอย่างอ่ะมันมีความหมายหมดจากที่เราดูผ่านๆเนี่ยเราจะอุ้ยสวยจังเลยหอฟ้าแล้วสีฟ้าสวยจังแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมีความหมายซ่อนอยู่ค่ะอย่างสีฟ้าที่ใช้เนี่ยเอาไว้แทนว่าสถานที่นี้คือสวรรค์เพราะถ้าสังเกตดีๆนะการออกแบบก็จะทำให้รู้สึกว่าเหมือนว่าคล้ายอยู่ตรงสวรรค์เลยนะคะของจีนถ้าสังเกตดีๆตรงหอฟ้าเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันความหมายก็คือชั้นล่างเนี่ยเป็นโลกมนุษย์นะคะชั้นที่2เป็นฮ่องเต้และชั้นที่3บนสุดเนี่ยเป็นสวงสวรรค์นั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะต้องคอยยกตัวอย่างเนี่ยให้มันสูงสูงเอาไว้เพราะว่าเป็นจุดที่ฮ่องเต้เนี่ยจะต้องมาทำการไหว้และฮ่องเต้ต้องอยู่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปเพราะว่าเป็นโอรสของสวรรค์อย่างโถงทางเดินที่เดินเข้ามาเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีเส้นตรงกลางที่เป็นหินอ่อนจริงปกติถ้านัดไปเหยียบแบบนี้ต้องโดนประหารข้าวโชว์โคตรไปแล้วนะคะเพราะว่านี่คือเส้นทางเดินของโอรสสวรรค์เท่านั้นอย่างบันไดเนี่ยก็จะมี9ขั้นในแต่ละช่วงเพราะเป็นเลขของฮ่องเต้นั่นเองค่ะเป็นเลขที่หมายถึงว่าอยู่สูงสุดเหนือกว่า1 2 3 4 5 6 7 8ฮ่องเต้ต้องเป็นเลข9อย่างตรงฐานของหอฟ้านะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีหัวมังกรยืนอยู่บ่งบอกถึงความแบบอลังการยศถาบรรดาศักดิ์ของฮ่องเต้แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับประเด็นเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้ให้มันมีรูอยู่เพื่อเอาไว้ระบายน้ำด้วยนะคะไม่ให้น้ำขังแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยแล้วมังกรก็จะเหมือนกับแบบพ่นน้ำออกมาเป็นน้ำพุแต่เสียดายเราไม่ได้มาหน้าฝนนะคะก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วตรงหอฟ้านะคะก็จะมีป้ายตัวหนังสือใหญ่มากเขียนว่าชีเหนียนเตี้ยนหรือแปลคร่าวๆนะคะว่าเป็นการมาขอพรทั้งปีเพราะสมัยก่อนเนี่ยจีนเนี่ยก็เป็นประเทศของการเกษตรกรรมซึ่งเวลาแบบฝนมาเยอะหรือว่าจะเป็นหน้าแรงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมาขอจากสวรรค์อุ้ยปีนี้แรงแล้วขอฝนหน่อยหรือปีนี้น้ำเยอะไปช่วยลดน้ำหน่อยจริงๆก็ไม่ต่างจากบ้านเรามากเพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับฟ้าดินเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ให้กษัตริย์หรือฮ่องเต้เนี่ยเป็นตัวแทนที่แบบไปคุยกับสวรรค์แล้วก็ยังมีดีเทลอีกที่น่ารู้สึกว่าแบบคนออกแบบรถอ่ะไดแดน่าตรงจินตนาการอ่ะเสาที่เราเห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่แค่ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักนะมีเสา4ต้นใหญ่เพราะเป็น4ฤดูกาลนะคะประเทศจีนเนี่ยเขาจะนับว่ามี4ฤดูกาลและรอบนอกวงกลมอีกนิดนึงเนี่ยจะมี12เสาเพราะว่าหมายถึง12เดือนและรอบนอกสุดก็มีอีก12เสาเพราะว่าวันนึงเนี่ยมี12ยามนะคะและรวมคูณออกไปเนี่ยมันก็จะเป็น24เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีทั้งหมด24เทศกาลต่อปีมันแบบมันละเอียดอ่อนอ่ะนึกออกปะคือคนออกแบบลดเกินอ่ะนะพูดเลยนะว่าตอนแรกคิดว่าอุ้ยมานี่แบบอ่อมไหมมาเดินดูอะไรแบบแก๊สบี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้ที่มาที่ไปอ่ะอู้มันงดงามเนาะมันคือเส้นทางเวลาของมนุษย์นั่นแหละเราลดอ่ะเขามีลดลงลดล่างเธอเก๋มากมันแบบอะไรอ่ะลดอ่ะน่าสวยหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ตลาดคนเดียวที่ชอบเฉียนเหมือนต้าเจียนะคะก็จะเป็นเหมือนสยามบ้านเรานะคะของที่ปักกิ่งอุ๊ยเห็นละไปร้านซื้อของฝากอีกแล้วอีกแล้วซื้อของฝากฝากใครนักฝากใครหนาแต่พูดก็พูดนะคือให้เรื่องอะไรความสะอาดแกคนเยอะมากคือคนเยอะมากแต่ดูความสะอาดคือไม่มีขยะเลยคนที่เคยคิดว่าแบบอุ๊ยจีนสกปรกจีนอย่างนี้มาดูใหม่จีนยุคใหม่สะอาดมากเนี่ยมองอยู่เนี่ยถนนไม่มีขยะทำไมเดี๋ยวนี้จีนสะอาดมากเลยค่ะพี่วีพี่วีเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอุ๊ยเมืองจีนสกปรกเคยค่ะลูกกลัวส่วนใหญ่บอกว่าไม่กล้ามากลัวห้องน้ำไม่สะอาดคือพูดแบบนี้เราฟังแล้วเราก็ไม่สบายใจนะค่ะเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วให้เขาเปลี่ยนความคิดกับประเทศจีนนะขอคอนเฟิร์มเลยว่าเมืองที่สะอาดมากตอนนี้พูดก็พูดคุยคุยอินเสิร์ตว่ายังไงกำลังกินนี่นายเก๋าคือเพียนทางบ้านคุยหุ่นแล้วเขามีจัดแบบให้คนถ่ายรูปเยอะมากเนี่ยน่ารักอ่ะมาแล้วอีกหนึ่งคนเข้าไปแล้วโซเปิ้งนี่นะไอเดียเก๋นะจริงๆเมืองไทยน่าทำบ้างนะคือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความจีนจ๋าจริงๆประเทศไทยก็ทำได้นะแล้วมีความไทยจ๋าแบบอยู่สยามเงี้ยเลิศด่ามือที่2นะคะเรามากินนี่ค่ะเป็ดปักกิ่งแล้วร้านเนี้ยเป็นดังโดยเฉพาะเป็ดปักกิ่งเพราะชื่อร้านว่าปักกิ่งแชมเบอร์มาแล้วเราแม่กับอาม่าก็คือดูตลอดเวลาดูอะไรคะดูกระดูกไหนดูหน่อยถ่ายมาให้ดู
พากระดูกไปฝากที่โรงแรมนะฮะเพราะนางบอกถ้าไม่ได้โรงแรมให้กระดูกเนี่ยจะไม่ยอมออกจากบ้านเพราะเป็นห่วงกระดูกไหนดูสิมามหันมาอีกหน่อยว้ายน้องดูไปอยู่โรงแรมแล้วนี่น่ารักแล้วก็ฟังเก่งมากโมอีกแล้วมากโอเคครับน่ารักมากโอ้ยมามดูทำไรคะดูเดินเล่นเลยนอนมาปลาเยอะมากไม่กินไปแทะหัวยังไงนะคะมาหัวอร่อยอ่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้ากินเนื้องูกินหัวปลาฉลาดเลยฉลาดเลยใช่ไหมฉลาดเลย4 × 4เป็น1 × 4ก็8สี่สี่ก็แปดละโอ้อันนี้ให้อันนี้ให้หรือฉลาดจริงจริงไม่ไม่เล่นหมูแล้วถ้า6 × 2อ่ะมาเจ็ดเนี่ยเห็นไหมล่ะอาม่ายังตอบอยู่อันนี้เลยยากๆเลยนะ2 + 2ก็เก่งอ่ะมาเล่นหมูผลของการกินปลาแน่ๆเลยมาการรู้หมวกปลาอยากไปบ้านไปหากินหัวปลาเห็นไหมเรานี้ค่ะพี่จีนทำถึงมากสตูดิโอแต่งตัวเอาจริงนะที่ไทยก็อยากให้ปรับให้มันถึงแบบนี้คือเขาเช่าตึก1 ตึกอ่ะเพื่อทำเป็นสตูแบบเมคโอเวอร์อ่ะหรือถ้าในเมืองที่ไทยไม่มีใครทำก็ทำไปเลยสะบัดแปลงสตูดิโอแบบทาร์เก็ตคือนักท่องเที่ยวเพราะจริงๆว่าร้านเช่าชุดไทยที่ไทยอ่ะมันยังไม่ค่อยตึงเหรอพี่วีหน้าผมชุดแล้วก็มีฉากมีกล้องถ่ายให้เลยเพราะว่าเวลาเราไปแบบเช่นแบบแถววัดแถวอะไรเงี้ยร้านเช่าชุดก็จะเป็นแบบทำง่ายง่ายลวกๆเร็วๆอ่ะนึกออกปะแต่มันยังไม่มีร้านที่ทำเป็นแบบโปรดักชั่นจริงจังหรือพี่ทำดีกว่าพี่เป็นคนชอบอะไรแบบนี้นึกออกปะเวอร์เนี่ยนี่ฮะเจเจตัวเฉาเฉียนน่ะลิ้วซื้อ60ที่ถามแล้วเขาบอกว่าแต่งหน้า3 9 8 8ถ้าให้ใส่ชุด60ค่าถ้าชุด60ถ้าแต่งหน้าทำผมเองแล้วถ้ามาใส่ชุดขาวแล้วก็ถ่ายรูปอีกแต่เอางี้ตอนนี้ไม่ได้แค่อยากแต่งนะอยากทำธุรกิจนี้ทุกคนคิดว่าไงนักคนเปิดที่ไทยไหมแบบเวอร์ไปเลยแบบร้านแบบให้เช่าชุดไทรทรีชันอลแล้วก็แต่งหน้าทำผมมีช่างกล้องแบบปึ้งๆมีโลปึ้งๆเนี่ยอะไรรู้ป้าเปลี่ยนจากโลต่างทองเก้าอี้มังกรนั้นเป็นแบบอะไรถ่ายโลแบบอะไรรู้ป้าเลิศอ่ะเราขายได้แค่ชาวต่างชาติทาร์เก็ตเราก็ชาวต่างชาติไปเลยกลางสยามตึ้งเฮ้ยพี่ว่าจะเวิร์กไหมคนจีนชอบกลางสยามหรอเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะลองบอกเข้ามานะคะว่านักคนเปิดธุรกิจเป็นอันนี้ไหมเช่าที่สยามเดือนละ300,000เอาต้องรับลูกค้ากี่คนเดือนนึงกว่าจะได้กำไรถ้าตีตลาดคนจีนรวยๆได้ปุ๊บบอกต่ออ่านึกออกปะอุ๊ยก็อยากขโมยไอเดียชนะฉันจองฉันจะทำพรุ่งนี้มีคนเปิดร้านแน่นอนปิดเร็วถ้าเขาปิดเร็วเออไปมาทำเดี๋ยวไปอุดหนุนโอ้ยนี่ก็เป็นร้านเมโออีกแล้วเนี่ยเขามีแบบเมคอัพมีชุดเลยอะ่ะนี่เอาว้าวสวยมากคลิปนี้ฉันต้องได้แต่งตัวเป็นสาวจีนฉันไม่ยอมฉันต้องได้แต่งตัวฉันอยากแต่งตัวมากคุณพ่อมาจอดที่ร้านนี้แล้วค่ะตะบะแตกไปกับขนมแล้วคือแบบเป็นขนมนึ่งแล้วเขาทำไม่ได้นึ่งจริงค่ะอันนี้คือ dry ice เล่นๆค่ะหรอดึงฟิวไม่ร้อนไม่ร้อนคือแต่ว่าสตาร์ลิจี้มันดีนะเออมันทำให้เราแบบอุ๊ยอะไรควันควันอะแต่ฟิลเหมือนอะไรรู้ป่ะฟิลเหมือนขนมหม้อแกงบ้านเราแล้ว1ชิ้น15หยวน75 บาทเออชิ้นละ75อ๋อชิ้นที่เราขายจริงเขาจะเอามาจากหม้อนึ่งนี้ก็เลยทำให้เราดูเราเลยอยากกินอ๋อร้อนเลยข้างบนเป็นพุทราคือคนจีนเขาหาวิธีนำเสนอรสอะแล้วก็ราดน้ำเชื่อมบุษราคือหวานมันต้องตักด้วยหวานอะท้าดาเดี๋ยวกินไปตัดขาก่อนเลยค่ะแล้วก็โรยน้ำตาลดูดิบอกแล้วว่าหวานมันต้องตัดด้วยหวานพี่วีเริ่มเลยลูกหวานคือมันหวานจริงพ่อก่อนแง่เป็นไงคะไม่หวานเลยคือหนูขอกินในนี้ดีกว่ากินที่มันมีบุษราข้างบนดีกว่าเขาจะบอกให้ว่าเหมือนอะไรไหมไอ้ขนมที่มีข้าวเหนียวแน่นๆตลอดเวลาคือข้าวเหนียวเป็นไงคะเชฟวีน้ำเชื่อมหอมมากแต่ไม่หวานเลยนะเออไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่ได้หวานแบบนั้นอ่ะขนมต้มหนุ่มเหนียวอ่ะพี่ไม่ไหวอ่ะเหนียวกวนอืมไม่ได้หวานมันคือข้าวเหนียวใช่มันคือข้าวเหนียวมันคือข้าวเหนียวทั้งก้อนตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรบ้างแป้งแป้งปูอ
เดินค่ะเชิญลงค่ะคุณมามเชิญลงค่ะอาม่าไหวไหมพอเราถึงโรงแรมแล้วค่ะที่พักของเรานะคะทริปนี้ก็อยู่ที่ Renaissance Hotel เชิญค่ะอู้ว้าวปึ้งนี่แหละถึงแล้วโรงแรมที่เราจะพักกันจบวันแรกแล้วพี่วีกับดีดีค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนดีๆนะคะงั้นพี่วีต้องสอนหนูภาษาจีนหนึ่งคำเหมาะเลยคำว่าฝันดีเพราะอะไรคะหวานอันเถาเมิ่งหวานอันเถาเมิ่งแปลว่าอะไรเถายื่นแปลว่าโชคดีค่ะอ๋อหวานอันเถาเมิ่งแปลว่า good night ค่ะอ๋อได้ค่ะหวานอันนะคะหวานอันค่ะอยากหวานอันหรือยังหรืออยากดูห้องก่อนดูห้องก่อนอ่ะดูห้องก็ยังไม่หวานอันมาจ้าว้าวที่นี่นะคะก็ตกห้องคืนละประมาณแบบรวมแบบรวมอะไรประมาณ 8,000 ไม่เกิน 8,500 นะคะเทียบเรทเงินต่างๆเนาะก็จะห้องไทยนี้อยู่ใจกลางปักกิ่งเลยนะคะก็อยู่ในเครือเรเนซองด้วยค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่สเต็ปเจ๊เอาจริงๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอะท่าราไม่มีอะไรจริงด้วยเอาล็อกเหรอรอเล่นท่าราอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโทษนะตอนนี้หาห้องน้ำอยู่นี่ใช่ป่ะเมื่อกี้มันนึกว่ากระจกนี่อ่ะนึกออกป่ะผมนึกว่ากระจกอ่อนเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่อุ้ยอันนี้คุมแล้วอ่ะคุมแล้วเพราะนี่มาด้านนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะแยกแล้วก็อ่างยาว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 ปุ๊บว้าวปึ้งมีอ่างน้ำนะคะโถ่ใหญ่เนี่ยอุ้ยมีวิวเล็กๆมีเรนชาวเวอร์ตรงนี้นี่ชอบมากและไปดูเตียงกลางคุณพ่อหลบกล้องเร็วฟึ๊บเก่งมากแล้วก็เตียงนะคะว้าแล้วสวยมากเดี๋ยวตอนนี้จะหลับให้ได้เลยเพราะว่าเราบินตั้งแต่ตีสองแล้วก่อนจะบินเราวิ่งไปสองงานมาใช่ไหมป้าเราก็เนี่ยลากตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงตอนนี้กำลังจะตีสองอีกวันนึงแล้วทันดันทันทาทันวิวเห็นปะมืดตึ๊บไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ่ายให้ดูใหม่อีกทีนึงตอนนี้อยากนอนมากแต่อีกใจก็ยังอยากไปเดินเล่นข้างนอกอยู่อ่ะตอนเลือกให้พี่หน่อยเอาไงดีพี่เลือกเลยพี่หันเลยหันปุ๊บเลือกเลยนอนหรือไปเดินเล่นนอนแกเหมือนเกิดใหม่ได้อาบน้ำแล้วเขาง่ายๆนะได้โซหลีแบบโซอ่ะพอเราไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่ตีสองเมื่อวานที่เราบินจนตอนเนี้ยมาดึกอีกรอบนึงแล้วอ่ะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะตีสองแล้วอ่ะตายจิ๋มเกือบเน่าแต่ตอนนี้พร้อมแล้วเพราะร่างกายสะอาดแต่อย่าลืมผิวสะอาดแล้วต้องบำรุงด้วยถ้ากลัวผิวแห้งเสียและไปเป็นขุยคลิปนี้นะเลยพกมาเป็นนี่ค่ะ Eucerin Urea Repair Plus ปิดจบปัญหาผิวแห้งทุกรูปแบบขอยกให้เป็น Favorite Skincare ประจำบ้านใช้กันทั้งครอบครัวเลยค่ะเติมเต็มความชุ่มชื้นคูณ3ฟื้นบำรุงผิวแห้งขุยและที่สำคัญนะคะล็อกความชุ่มชื้นยาวนาน48ชั่วโมงช่วยได้มากกว่าแค่การปิดจบทุกปัญหาผิวแห้งเพราะเขาใส่ยูเรียไปถึง 5% นะคะเต็มแม็กสูงสุดที่แพทย์ผิวหนังแนะนำเลยและยังมีกูโคลกิสรอลหรือเรียกง่ายๆว่า GG ค่ะตัวนี้กระตุ้นการสร้างอะควาโพลินหรือง่ายๆประตูส่งน้ำให้เซลล์ผิวหนังคือพูดแล้วมันดูยากเนาะย่อยแบบนี้ดีกว่าว่าในท้องตลาดจะมีตัวเพิ่มความชุ่มชื้นผิวกายเยอะมากแต่ยูซีรินที่กล้าเฟิร์มว่าปิดจบปัญหาผิวแห้งและไม่กลับไปเป็นขุยซ้ำอ่ะเพราะว่าส่วนประกอบที่เขาใส่ในนี้เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วในร่างกายมนุษย์เลยทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นหลังทาทันทีพร้อมกับสามารถกักเก็บไปใช้ต่อได้แค่นี้นะก็ไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งหรือว่าลอกเป็นขุยแล้วนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะแล้วอยากจบนี่เลยค่ะยูซีรินยูเรียรีแพร์พลัสจบปัญหาผิวแห้งแน่นอนใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบขึ้นไปคนท้องก็ทาได้อะคิดดูแล้วกันว่าปลอดภัยขนาดไหนไม่มีสารละลายเกินทั้งพาราเบนมินเนอรัลออยล์และไมโครพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแอบก่อให้เกิดมะเร็งในนี้ไม่มีนะจ๊ะไปเดินเล่นดีกว่าตลาดนัดคืนนี้คุณมามซื้อผลไม้อีกแล้วเรานี่ออกมาเดินแถวโรงแรมกันแล้วดูอาม่าแต่งตัวมาถามหน่อยทำไมเวลามาต่างประเทศต้องซื้อผลไม้มันอร่อยมันจะอร่อยกว่าผลไม้ไทยจริงๆเหรอใช่จริงแล้วก็ทนด้วยซื้อตั้งแต่วันแรกเลยเริ่มแล้วไม่กินปึ้งกลับไปไทยสุกพอดีเสียเสียเรื่อง
ยที่รักก็กินกับเขาได้หรอที่รักเป็นไงคะอร่อยหวานเกลี้ยงค่ะอุ้ยคุณมามลำตามนะคะปังๆค่ะแล้วพวกเราที่จีนคือมีกิจกรรมน่ารักมากเลยแบบผู้ใหญ่นะคะพี่พีพีวายมาแบบมีลานกิจกรรมเต้นน่ะดูดิแล้วทุกคนเขาแบบเต้นพร้อมกันมากอ่ะเลิศเนาะคุณมามคือมันเป็นแบบเออทำให้แบบผู้ใหญ่ก็มีกิจกรรมทำอ่ะทำแบบมีชีวิตชีวาตอนเนี้ยขยับได้ด้วยคือแบบสะพึงอ่ะจอยักษ์เธอแล้วก็แบบเป็นภาพการ์ตูนจีนอย่างเงี้ยแบบขยับตัวได้นะโอ้เราก็แบบเก๋อะที่ไทยควรมีนะอะไรอย่างเงี้ยเลิศซอฟต์พาวเวอร์มากแม่ซื้อของฝากเพิ่มอีกแล้วนี่อะไรคะคุณมัมเยลลี่เนี่ยเยลลี่นี่เป็นบวยอย่างงี้เดี๋ยวนี้ขนมที่จีนน่ากินแบบเยอะมากอย่างงี้อร่อยกินดูสิน้ำเออข้าวดีมากหอมมากมันไม่แบบว่าไม่โดดอ่ะอืมมันไม่หืนเลยนะใช่เป็นอะไรมันเป็นแบบนี่อันเนี้ยน่ะเขาจะเป็นไทยกวนไทยกวนอ๋อเสี้ยเสี้ยนะอันเนี้ยมันเป็นเยลลี่ที่แบบมามาแล้วก็มีแบบผลไม้ข้างในอ่ะเป็นนี้แล้วผลไม้ข้างในเนี่ยคือเลิศนะนวัตกรรมใช่เขาทำดีมากเต็มช็อตอืมเอิญจะชอบเปล่าเหรอเยลลี่มันแบบแตกในปากเลยอ่ะมันก็แบบลูกพีชอ่ะใช่มีทั้งลูกพีชมีทั้งสตรอเบอรี่สับปะรดองุ่นเนี่ยส้มมีหมดเลยโอ้อันนี้อยากให้มีขายที่ไทยอ่ะอร่อยมากอ้าวซื้อเพิ่มเลยซื้อเพิ่มขายสูงด้วยโอ้ยาวๆลีดอ่ะลีดอ่ะเลื่อยหลีเลื่อยหลีเลื่อยหลีหยิบเพิ่มอีกแล้วหยิบเพิ่มอีกแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกแล้วเลิศด่าเขาแบบหยิบใส่หยิบใส่เก่งมากแต่สนุกนะแล้วเท่าไหร่คะคุณมามันครึ่งโล35ก็โลละ70 70ก็คือ350เจ๋อเจ๊ะข้างชื่อขายเป็นโลแถมให้อีกแล้วแถมหลายอันมากแถมไปเรื่อยเลยแถมอีกคือกำไรมันจากอะไรเนาะอืมขายอะไรของเขาแถมไปเรื่อยๆเลยอ่ะคนจีนอ่ะคือเขาถูกใจนะให้เหมือนแม่ไปซื้อไอ้ลูกปั้นอ่ะไม่อยู่เขาก็ถ่ายรูปกับหนูไปเลยเขาก็ถ่ายรูปกับหนูไปเลยที่รักน่ารักอ่ะอามาอีกแล้วเอ้ยโหไม่ได้เลยอ่ะมาแล้วมาแล้วของเขาเพิ่มมาได้แค่รูปเดียวอ่ะมาเก่าเกินไปแล้วนะสนุกไหมคะอุ้ยอุ้ยเนี่ยโยนลงไปอยู่ตอนนี้นะรู้แล้วว่าความสุขของมามาค่ะคือการได้ซื้อของฝากคือหลายครั้งมากที่เวลานางไปนางซื้อของฝากก็จะบอกว่ามันไม่ได้กินซื้อมันก็กินไม่หมดอะไรเงี้ยแต่นั้นลืมนึกไปว่าแบบความสุขมันไม่ใช่แค่ตอนกินแต่บางทีอะความสุขของเขาคือตอนที่ได้ซื้อของฝากMorning ทุกคนนัดน็อกมากหลับแบบเหมือนตายอ่ะเพราะเดินทางไฟดึกด้วยเมื่อวานแล้ววันนี้จะพาแม่กับมาไปยูนิเวอร์แซลนัดรถไว้เที่ยงขอดูเวลาตอนนี้เที่ยงค่ะ 11:59 ในอีกไม่ถึง1นาทีกำลังจะเที่ยงชาเลนจ์สะบัดแปรงใน1นาทีไม่ทันไม่มีค่ะรอเล่นแต่เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปยูนิเวอร์แซลกันตอนแรกก็ว่าจะจัดเต็มให้แบบคนทั้งปักกิ่งเขาตะลึงว่าแบบเลดี้บอยไทยแลนด์นัมเบอร์วันอีกแล้วแต่ขอยกเป็นพรุ่งนี้แล้วกันที่จะแต่งหน้าจัดเต็มวันนี้ของงานผิวเบาๆก่อนนะคะแล้วก็จะบำรุงด้วยนี่เลยมิลเล่ไวท์นิ่งโรสเปปไทด์9คอมเพล็กซ์ขวดนี้เป็นตัวบาลานเซอร์นะจ๊ะหรือยังง่ายๆว่าน้ำตกสมัยอายุ20อ่ะเวลาจะซื้อสกินแคร์ก็จะเลือกแต่แบบหน้าใสหน้าใสเดี๋ยวนี้อะไรที่สามารถลดริ้วรอยได้อ่ะฉันเอาหมดซึ่งสกินแคร์ตัวใหม่จากมิลเล่นะคะเขามีชื่อในวงการว่าน้ำตกโบคือใช้แล้วเหมือนแบบจึ้งโบมาเลยอ่ะนึกออกปะคือลดเลือนริ้วรอยแล้วผิวหน้าจะตึง
กระชับตอนแรกเลยว่ามันเวอร์ไปปะวะพอไปอ่านลึกๆจริงๆอ่ะอ๋อเขามีวิจัยมันมีสารสกัดตัวนึงที่เป็นประเภทเดียวกับโบท็อกแล้วสามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยนะคะเนี่ยแค่เนี้ยเหยาะๆแล้วก็ตบๆๆทาไปเลยทั่วหน้าแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่มีริ้วรอยเนี่ยพอทาไปปุ๊บเขาจะไปคลายกล้ามเนื้อมันเล็กๆทำให้หน้าที่มันยับอยู่อ่ะมันดูเรียบมันดูตึงเลยเป็นชื่อว่าสกินแคร์โบท็อกแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับเรื่องของความสว่างกระจ่างใสกลูตาไทโอนอัลฟาอะบูตินและไนอาซินามายด้วยคือได้ทั้งแบบผิวเรียบตึงและหน้าสว่างกระจ่างใสชีวิตนะตบเดียวที่จะยอมโดนคือน้ำตบของมิเล่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่จำได้ไหมเมื่อวานที่นะใช้บนรถจะเป็นรุ่นซองเขามีแบบกระปุกแล้วนะใช้จริงๆด้วยนะดูนี่เธอใช้ไปแล้วเกินครึ่งค่ะกระปุกนี้จะมอมๆหน่อยนะติดใจมากตัวเนี้ยเขาจะเป็นเจลครีมเธอเนี่ยแค่แตะขึ้นมารู้สึกเลยว่าผิวมันเย็นกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงบำรุงแล้วอย่าลืมกักเก็บเขาไว้กับผิวเราด้วยนะคะและยังมีการวิจัยว่าทำให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นมากกว่าสกินแคร์ทั่วไปถึง 7.2% ถ้าใครกลัวหน้าแก่หน้าเขียวหน้าไม่สว่างกระจ่างใสแค่คู่นี้จบเลยเริ่มด้วยน้ำตบแล้วตามด้วยเจลครีมถ้าขี้เกียจพกกระปุกใหญ่มีแบบซองให้ด้วยพกพาก็ง่ายโมโหตัวเองมากเลยจริงๆเขามีตัวเจลโฟมด้วยหยิบโมโหตัวเองแต่ถึงอากาศจะหนาวก็อย่าลืมทากันแดดนะคะเละนะคะแล้วยิ่งเราไปแบบสวนสนุกบางมันสนุกลืมตัวอย่าว่าอย่างเงี้ยตัวนั้นเองก็ลืมทากันแดดบ่อยๆขนาดแบบทำคลิปเตือนทุกคนอะบางวันเข้าใจฟิลนั้นเป็นโมเมนต์แบบขี้เกียจอะคือไม่มีผลเลยนอกจากแบบขี้เกียจแล้วส่วนใหญ่เราไปทากันแดดกันตอนไหนตอนดำไปละแล้ววันรีบๆก็นี่เลยค่ะพาเมอร์สเนลพาเมอร์เมื่อขวัญทากจากมิเล่นนี่แหละผิวมันจะเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์ไปแบบอันหนึ่งมันจะเนียนๆเบลผิวมันแห้งตึงๆโอ้โหแล้วก็คือโอบอกแล้วนะว่าอากาศมันหนาวกับมันแห้งจำได้ไหมจำได้แต่เราเปรี้ยวมันไม่ใช่แค่แห้งเดียวนะเนี่ยเหี่ยวด้วยเหี่ยวด้วยแต่เดี๋ยวทาลงไปนัดดูนะมาอัวทาให้นี่ดีนะที่โอพกยูซรีนยูเรียรีแพพลัสมาแค้นมาโอ้ยทาไปแล้วนี่ผิวจะติดมือมาไหมเนี่ยทาเลยเนี่ยทาเยอะๆมากอันนี้ด้วยใช้ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบคนท้องหรือว่าจะเป็นแบบรุ่นอาม่าก็สามารถใช้ได้จบทุกปัญหาผิวแห้งและไม่กลับไปผิวแห้งซ้ำซากนัดดูไม่เหี่ยวแล้วโอ้มาอันนั้นสคบเข้าแล้วเวอร์เกินจริงดูไหมแต่เขาไม่ได้มีแค่ขวดใหญ่นะคะเขามีไซส์เล็กด้วยนี่เนี่ยทาทุกวันดูผิวนี่โอ้โหดูตายแล้วผู้ชายเห็นนี่มีอารมณ์นะเนี่ยแต่หน้าขาดเนียนมากเลยนะเนี่ยเนียนมากเลยนะก็ทาทุกวันไงมันก็เนียนของเขาดีอ่ะมาใช้อะไรยูซาลินแม่มาพูดยูซาลินยูเรียรีแพร์พลัสยูซาลินยาวไปแล้วนะยูซาลินยูเรียรีแพร์พลัสดูสเดนดูเวียดูสรพัดเออนี่แหละยกให้เป็น favorite skin care สำหรับบอดี้บ้านนัดเลยค่ะพร้อมยังมาพร้อมแล้วเขาจะบอกว่าไม่มีใครแก่เกินไปที่จะมาสนุกนะคะใช่เพราะเมื่อก่อนเคยคิดว่าอุ๊ย30กว่าจะมาเล่นสนุกมันดูน่าอายนี่อยากมามากอุ๊ยสนุกอ่ะเห็นแค่ด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วโอ้เราดีใจจะได้แล้วอ่ะเขาจะยังว่านิสสันตื่นเต้นง่ายจากใครมันมาในพันธุกรรมจริงๆยังไม่ได้เข้าเลยมาเดี๋ยวไปตื่นเต้นข้างในค่ะไปต่อเริ่มเร็วเริ่มเลยไปเช่ารถเข็นให้อาม่านะคะบอกว่ายังไงก็จะไม่เอาอาม่าบอกว่าเดินหวานแต่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อาม่ามีอะไรมาให้เผื่อไว้ไม่น่าไม่เป็นไรแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนอาม่าหรือ84แล้วนะยังไม่แก่เมื่อไหร่เรียกแก่ยังไม่ได้โอ้โหดูหนู30หนูนั่งมาบ่อยแล้วเออสบายมั้ยแก่มากจัดที่ไหนแก่มาเสียเชิงอ่ะเสียเชิงอะไรมะตรงนี้เดี๋ยวให้นั่งไปก่อนเดี๋ยวตอนอยู่ข้างในเดี๋ยวอยากเดินให้เดินโอเค
นาะจะได้ไม่เจ็บขาใช่จริงๆยังเดินไหวนะเมื่อวานยังเดินเยอะกว่านี้อีกแล้วทำไมไม่ชอบนั่งรถเข็นคะไม่ชอบอ่ะมันเสียบุคลิกแล้วเท่าไหร่ถึงเรียกแก่ลมหายใจก่อนหมดลมหายใจก็ไม่ต้องนั่งแล้วมากอันนั้นไม่ต้องนั่งอันนั้นนอนแล้วก็มีคนเข็นด้วยไม่เข็นแต่เดินเองเดินเองแล้วความที่มาช่วงใกล้ฮาโลวีนค่ะนี่เขาเริ่มแล้วเทศกาลฮาโลวีนโทรซื้อหน่อยที่รักเอาเซตหนึ่งค่ะซื้อไม่แขวนได้แห้มากใช่แขวนแห้มากเหมือนอาม่าให้น้ำเกลือพอดีเลยอาม่าเท่าไหร่อ่ะแขวนเลยแขวนเลยที่รักเอาอันนึงให้อาม่าเลยนี่จบฮาโลวีนยูนิเวอร์แซลเริ่มแล้วนะคะแต่รู้ใช่ไหมว่าฮาโลวีนที่ไทยต้องไปไหนวีวีดปาร์ตี้ฮาโลวีนอยู่แล้วค่ะนัดเปิดขายบัตรแล้วที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ราคาบัตรที่ 1,299 บาทรีบซื้อบัตรกันเลยเพราะว่านิสามีโชว์แบบซึ้งๆคือเวลากระเทยเพราะว่าโชว์ซึ้งๆแปลว่าอะไรหรือว่ายังกินไม่ออกแต่ปีโชว์เลิศแน่นอนเพราะนิสาเป็นบ้านตีมจีนนะคะปีศาจจิ้งจอกปีศาจงูปีศาจแมงมุมเดี๋ยวต้องมาแอบกระซิบว่าเกสนะล่ะเป็นสาวประเภทแถวหน้าของเมืองไทยถึง2คนแล้วตอนนี้แล้วก็มีหนุ่มหล่อที่เป็นแนวหน้าเพชรกระเทยวงเลยว่าไม่ใช่พี่วีนะคะเอ้าเผื่อคนบอกว่าเพชรเกย์หล่อนเยอะตัวนี้หมดเลยปะให้น้ำเกลือจริงๆไม่มันเป็นสายเดรนน้ำเกลือจริงๆไงอุ้ยมันเป็นสายเดรนน้ำเกลือจริงๆอุ้ยคืออินเนอร์มาโบอามาอามาพี่แกเดี๋ยวมาไม่ป่วยเหรอไม่ใช่ให้เลือดก่อนให้เลือดหรือเป็นแวมไพร์กินเลือดไปควายอ้ามอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยตลกอ่ะให้น้ำเกลือจริงๆด้วยอ่ะอาม่าติดวิตามินมาอร่อยไหมมาแต่เราเดคอเรทก็คือเป็นฮาโลวีนแล้วว่าทางเข้านี่เป็นปากแบบปีศาจตัวตลกอะเลิศมากเขาเพิ่งเปิดโซนใหม่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วคนที่อยากเล่นคนนี้ค่ะไม่รู้พูดไปก่อนให้มันดูเวอร์ไงเขามีนานแล้วอาจจะเพิ่งมีเครื่องเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยว้ายจั่วหัวไงจั่วหัวแฮร์รี่เปิดเครื่องเล่นใหม่อุ้ยทำคอนเทนต์พาวิทูลมาเล่นแฮร์รี่เราร้องไห้ดีกว่าทำไปแล้วค่ะทำไปแล้วร้องไห้ไปแล้วแล้วก็ตื่นเต้นไปแล้วหลายรอบอาม่ายังไม่ทันได้เข้าไปไหนเลยข้าพ่อสวยอ่ะข้าพ่อสวยอีกแล้วนี่คือเอางี้นะทางเข้าอยู่นู่นเพิ่งถึงยังไม่ได้เล่นอะไรเลยตอนนี้เป็นตัวการ์ตูนของที่นี่มากแล้วคือจะบอกว่าแม่กับอาม่าชอบป๊อปคอร์นมากสังเกตได้จากตั้งแต่ทริปไต้หวันนะคะสารภาพมาเลยว่าป๊อปคอร์นที่ซื้อจากทริปไต้หวันกินหมดยังแปลว่ายังไม่หมดอร่อยอ่ะจริงจริงเหรอไม่หรอกอร่อยอ่ะอร่อยจริงกินลงอร่อยใช่ไหมลองนี่ลองอร่อยจริงมันไม่เหมือนข้างนอกสตรอเบอรี่ไม่เหมือนไหมพูดสิข้างนอกอร่อยกว่าว่ามันไม่เหมือนข้างนอกจริงไหมไม่เหมือนไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกอร่อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นที่โชว์การถ่ายทำหนังนะคะว่าแบบเฮ้ยระดับฮอลลีวูดเขาถ่ายทำหนังกันยังไงมีคิว CG มีคิวปล่อยน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นคิวปล่อยลมปล่อยลมปล่อยอะไรเพื่อความสมจริงมีไฟด้วยมัมไปเยอะมากเลยไป
ป็นไงสนุกสนุกเชื่อใจชอบโอ้เหมือนเล่นเกมเลยอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องเล่นผีกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วว้าวอุ้ยเป็นทีมฮาโลวีนแล้วโอ้อุ้ยแกเขาทำถึงมากเป็นฮาโลวีนเลยอ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยมืดมากอันนี้รถอันนี้รถโอ้วิวเซ็กซี่อ่ะโอ้เป็นคนนี้วิวที่ลาห้องกระจกวิวเมื่อกี้ไฮมากเป็นไงคะสนุกมากครับคือมันน่ากลัวแบบทำถึงจริงๆอ่ะครับเนาะคือปกติเวลาเล่นม่านผีสิงอะค่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฉยเฉยเออแต่อันเมื่อกี้คือนัทเราเป็นคนตกใจง่ายแต่คุณพ่อตกใจยากมากแต่สรุปตกใจที่รักกีดสะบัดถึงแล้วค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์ล่าสุดมีคนขอถ่ายรูปกับอาม่าอาม่าทำไมเราขอถ่ายรูปกันหรืออ่ะแล้วไปเล่นของเขาแล้วดูนกเป็นเป้นกอะไรนะนกเป็นเป้นกเป็นเป้ดูดูสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูมีไหมเออเดี๋ยวค่อยไปดูมันคือเฮดวิกเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นไปเลยได้นกไปเลยจะไปทำอะไรให้ดูดูไงมันจะให้ดูได้ขยับตัวได้มันขยับตัวหมุนหัวได้มันหมุนเองได้กระดูกมันรู้มันเป็นนกปลอมจริงเหรอกินไก่จ้าอ้าวพี่วิทย์ยังไงนะหมดแล้วคือกินเร็วกว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายยังอยู่ตรงนี้กันอยู่พี่วิทย์กินหมดไปแล้วหมดแล้วมีกระดาษทิชชู่อยู่นี่เฮ้ยหอมเจียมาเอาวิทย์ทิชชู่เปียกกินอ้ามเจ้ามาว้ายมีโซนกังฟูแพนด้าค่ะที่อื่นไม่มีมีที่นี่ค่ะนี่กังฟูแพนด้าเป็นอย่างไปค่ะเริ่มความเวอร์จะขึ้นอยู่กับข้างนอกถ้าสมมติโถงมันใหญ่หมายถึงว่าตึกมันใหญ่แปลว่าข้างในจะเวอร์มาสิเนี่ยคุณมามเป็นไงฮะสวยอ่ะนี่เดคอเรทเอ่ยได้น่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเมืองเป็นแบบจำลองว่าเราอ่ะได้อยู่ในเรื่องกังฟูแพนด้าแล้วก็เข้ามาเดินเล่นในเมืองเว้ยแบบพอเข้ามาแล้วเหมือนหลุดไปจริงพาทุกคนเดินไปด้วยกันนะคะอาม่าทำอะไรกระต่ายสวยอ่ะอาม่ากระต่ายสวยนี่ไงกระต่ายตัวดีตั้งในนี้เขามีนี้ด้วยแข่งยกแขนสถิติ 1 นาทีครึ่งผ่านต่ำๆครึ่งเลยนะ
งสมองแขนยาวมากเออเปล่าหายเจ็บมือมากเจ็บแบบโอ้ยมีหนาคิดว่าจะง่ายขอมาก่อนฉันจะมองต่ำๆมือตรงนี้เจ็บมากเนี่ยจับไม่เป็นเลยกี่วีอะของพี่นัทอะ17เก่งนะต้องทำให้มันเกิน17วีบางนะให้วีละกี่บาทพี่รักเป็นตัดที่ไหนนะครับดูดิเออวีละกี่บาทอ่ะพี่เอางี้นะเกิน30วิให้เลย 5,000 อ่ะอุ๊ยนี่แหละน่าสนุกเอออ่ะดูดิฉันบอกเลยว่าไม่ยะไม่ถึง30วิ 5,000 ใช่ไหมเออไม่มีทางถึงเตรียมเงินไม่ได้เลยค่ะอ่ะพี่ไก่ได้แค่34วิทีนี้ไม่เคยออกกําลังกายแข่งอ่ะถ้าไม่ถึง10โดนปรับมะเอออีดอกอุ๊ยแล้วหนูโปมากเลยนะถ้าโยกแขนอ่ะเซ็กซี่นี่แหละเกนี่ละเออยังวิเอาละมามันจะได้เยอะฉันได้ยังไงรอดูเลยฉันยืนวีนก่อนเมื่อกี้พี่17เอาแล้วเอาแล้วชิมแล้วเท่านั้นอีก2วิมันได้เงิน 5,000 แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยตัวตาไม่ได้อีก2วิเออไม่ไหวพอมันสั่นกูแล้วมันอย่างนี้แล้วอ่ะเห็นมั้ยล่ะมันเจ็บแบบเจ็บตรงนี้ป่ะเจ็บมากมามามีวันนึงมาอ่ะมาลองไปเมื่อกี้วินนะว่าไม่ลงนี่มันทำให้ดูหน่อยอามาเอาลงเลยนะไฮไลท์คลิปเอ้ยอาไปอีกอันปะเอ้ยเนี่ยดูนี่เนี่ยโยนดีๆติดเล็บบนทางอีดอกโยนดีๆติดเล็บอ้าไม่รู้นะแล้วก็ตลกเออใช่มันต้องไฮไลท์นะเสียดายไม่ได้ตลกเลยหามามาเล่นเครื่องเล่นที่กังฟูแพนด้านะคะเจอมังกรร้านหมาล่าค่ะตึงเป็นผลิตโว้มากเลยโว้แบบท่วมเนาะสะใจเปียกโยไรอุ้ยออมคล้ายๆจะเป็นล่องแก่งนะคะมาลุ้นกันรูปที่ระลึกนะคะการันตีแล้วว่าจุ๊บกันตลอดเวลาจริงๆแล้วดูอามาน้องวีแม่แล้วพี่ต้นไปอยู่นี่ภาพรวมค่ะกระฟูแพนด้าจะกินอาหารที่จีนนะคะก็ต้องนี่ค่ะใช้แอปแปะชื่อภาษาไทยร้านนี้ชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองเอามันแปลชื่อร้านด้วยหรอแปลชื่อหมดเลยเกี๊ยวหอยเป่าเหอเอามาจานนี้เอามาลูกภาพรวม1จานมี3ชิ้นเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าอาหารที่สั่งจากการแปลเป็นภาษาไทยจากรูปเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงทาดาอาหารที่สั่งจากการใช้ Google Translate เป็นเรื่องไม่ลาวนะเป็นเรื่องไม่ลาวได้กินตามที่สั่งอยู่นะอันนี้สั่งถูกต้องมากเออได้แล้วมาแล้วเดี๋ยวนะแล้วแม่กับอาม่าพี่หายไปไหนไม่รู้อาม่าหรือไปไหนมาอาม่าไปซื้อมาโบมันหมดไม่ค่ามีเข้ามาซื้อก็ดีแล้วขนาดหมดยังได้อะไรมาโชว์สิได้กระเป๋ามาแล้วมาก็ไปซื้อเขาด้วยขนาดหมดนะแล้วดูของที่ได้กลับบ้านเต็มไปหมดปะแล้วไม่หิวเลยหรอโอเคอาม่าทำอะไรเสียดายปิดไก่ตายติดการชอบกินอ่ะหรือจะห่อกลับไปจริงๆเหรอกินแล้วอร่อยตาย ไปซื้อกระเป๋าลาบูบูมากี่บาทนะร้อยกว่าบาทจีนใช่ไหม500กว่าบาทใบนั้นอ่ะเนี่ยปีกไก่เศษเนี่ยหรือจะเก็บทำไมนัด
ปีกไก่อร่อยมากเดี๋ยวไปกินในห้องคนกินเก็บไปกินจริงๆปะเนี่ยจริงแล้วเก็บไปจริงๆด้วยอ่ะกล่องเลื้อมาจากไหนอ่ะกล่องพุทธาแล้วไม่ทิ้งนี่ชีวิตนี้รีไซเคิลมีจริงเซคันด์แฮนด์รถเก็บไปแล้วจ้าช่างฮาวแปลว่ามอร์นิ่งนะคะเช้านี้นะจะได้เมคโอเวอร์แล้วก็ต้องขอบคุณพี่วีนะคะที่หาร้านมาให้พอนะบอกว่าน้อยอยากแต่งตัวจริงๆซึ่งแผนของเราวันนี้จะไปพระราชวังต้องห้ามเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตัวเป็นแบบชุดจีนเลยแล้วก็ให้ช่างจีนอะแต่งหน้าทำผมคือทุกอย่างเมคโอเวอร์ที่จีนโดยช่างจีนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์เมคโอเวอร์มาสวยมากโอ้ยมึงสวยแบบโอ้โหเยอะจริงมีอัลบั้มที่เป็นตัวอย่างให้เลือกดูได้ก็อย่างเช่นว่าตอกย้ำความฝันอีกอย่างนึงคืออยากเปิดพี่วีพี่นายอยากเปิดสตูดิโอที่ไทยมากเลยอ่ะเปิดเลยนึกภาพว่าเป็นแบบเนี้ยเครื่องไทยของไทยแล้วเป็นชุดไทยแบบจึ้งๆอ่ะจะรอดไหมวะอุ้ยสวยมากอุ้ยนี่เหมือนเทพธิดาเลยอ่ะราชวงศ์ถังราชวงศ์ด้วยค่ะโอ้ยฟังออกนิดนึงว่าถังเออราชวงศ์ถังช่วงนี้เราจะเข้าไปเยี่ยมชมอ่ะเป็นวังของราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงลองดูชุดราชวงศ์หมิงกับชิงใส่ได้มั้ยมีโซนที่เป็นแบบแต่งหน้าหมดเลยนี่แหละจะได้แต่งหน้าแบบพี่สาวจีนของจริงตาดาแล้วตอนนี้นะก็อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วนะคะแกก็สำหรับพี่สาวจีนเอาจริงนะทุกครั้งที่ให้แบบคนอื่นแต่งหน้าจะตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าเองเราก็รู้มือนึกออกปะแต่พอคนอื่นแต่งให้ก็ต้องปล่อยใจทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมอแต่ก่อนที่จะให้เขาแต่งหน้าขอบำรุงเรื่องนี้ก่อนค่ะมิลเล่วอทเทนิ่งรสแบบไทยในคอมเพล็กซ์ตัวบาลานเซอร์น้ำตกตึงอีเซียนะเจ็ดด้วยลงตัวบำรุงก่อนหน้าจะได้เด้งฟูบาลานเซอร์เสร็จปุ๊บต่อได้เจลครีมค่ะแต่ไม่ต้องพรมมาทั้งกระปุกนะเพราะว่ามีแบบซองด้วยนี่ช่างต่อไงก็คิดว่ารอดแล้วเพราะว่าผิวหน้าเราจึ้งละพร้อมเจเจจุดไม่หันละคือทำผมมาเยอะมากเจอช่างมาเยอะแต่เมื่อกี้เทคนิคพี่จีนก็คือชิลวผมหนักขึ้นมาชิก็หมุนเป็นเกลียวแล้วค่อยแบบเก็บอ่ะก็โอ้ช่างจีนเขาก็จะมีเทคนิคแบบนึงนี่หมอนผมมาละโต๊ะ1หมอนแรกหมอน2มาเลยค่ะโต๊ะอีก1อ๋อแล้วก็ตลบผมเราอ่ะไปบนหมอนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยีผมเลยเลิศนะเดี๋ยวเราดูเทคนิคของเขานะก็คือการแบบเอาหมอนผมวางเสร็จไม่พอนะวิธีการเก็บผมของพี่สาวจีนที่เราเมื่อกี้แบ่งจอนหวานชิลเน็บกิ๊บไปก่อนตัวหนึ่งปุ๊บแล้วผมที่เหลือหมุนหมุนหมุนไปบนนิ้วแล้วเก็บด้วยกิ๊บตัวเดียวเพราะถ้าเป็นช่างไทยอ่ะผมที่เหลือก็แบบตลบไปข้างหลังแล้วค่อยๆเสียบทีละอันแต่เนี้ยโซจบร่อนแล้วชีใช้สเปรย์กับเจลน้อยมากผมเนี่ยยังไม่โดนความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องโดนความร้อนเลยไม่โดนยีเลยลงผิวเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าคนจีนคือเน้นขาวจริงๆเนี่ยคือให้มันผ่องออกมาตอนนี้ไปงานคิวแล้วอันนี้ยังนี้ไม่ต้องถ่ายไม่สวยอยู่ช่วยอ่ะช่วยอ้าวไม่สวยสวยแล้วนะยังอุ้ยตอนสาวๆอาม่าต้องทรงผมแบบนี้แน่เลยใช่ไหมยาวผมยาวตอนสาวๆอาม่าผมยาวเลยเหรอผมยาวถึงข้างหลังเลยอ่ะเกือบถึงก้นอ่ะยาวมากอาม่าไว้ยาวงั้นเลยเหรอเออม่าชอบไว้ผมยาวเพิ่งมาตัดผมเมื่อกี่ปีนี้เองพี่นันอาม่าเมคโอเวอร์กับพี่นันอีกนะคือพี่นายแค่แต่งหน้ารวบผมแล้วก็ใส่มงกุฎใช่ปะอาม่าใส่วิกไปหมดเลยรวบผมขาวหมดเลยใส่อีที่ครอบผมแล้วก็ใส่วิกแปะทีละชิ้นน่ะโหดมากอาม่าผมมีงอกแล้วสวยเลยสวยเลยสวยเลยเหรอกลับมาเป็นสาวเลยจบศึกชิงบัลลังก์ของเฮาอ่ะสวยมากเลยสวยมากคุณมัมเวอร์มากโหสวยเลยค่ะพูดปังมากฟังนานอันนี้ว่าเวอร์แล้วเวอร์มาสวยอ่ะขอรออีกแป๊บหนึ่งสูสีได้เฮากำลังมาสูสีสูสีรอเลยค่ะเปิดตัวสูสีไทยเฮาไทยเฮามาแล้วโอ้อามาอาม่าหลังอาม่าจำลืมไม่ได้เลยอาม่าลดอายุเลยโอ้ผมลือกลายเป็นสีดำแล้วอ่ะใช่ใช่
ชอบไหมชอบคือหมอกผู้ชายก็ยังมีหลายแบบนะหมายถึงว่ามองผ่านๆเวลาดูหนังจีนอ่ะมันเหมือนคล้ายกันแต่พอดูวังเทียบแบบจะมีทั้งแบบดำเรียบเนี่ยมีมังกรไม่มีมังกรคือมันมีหลายอย่างมากอ่ะจะมีปีออกมาหรือว่าจะแบบไม่มีปีออกมาเนี่ยดูในหนังก็ไม่รู้เลยนะพี่ใช่พอเราดูในหนังเราจะดูแบบผ่านๆอะไรเงี้ยมาแต่ถึงเวลาของนิสาละเดี๋ยวมานะคะเขาบอกว่ามันโปเกินทาราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะกำลังจะวางเครื่องหัวอันไหนดีอ่ะอันนี้สวยอยากบอกเขาว่าเอา2อันมาวางรวมกันถ้าฉันเปิดร้านชุดนะจะทำได้ไหมวางอันนั้นเสร็จใช่ป่ะจะต้องพัดมาต่อข้างบนอีกอันนึงแล้วห้อยพุ่งข้างอีกค่ะคือมันจะมี2แบบเราจะแต่งเป็นแฟนซีหรือจะแต่งตามยุคคืออันนี้เขาแต่งตามยุคอ้าวถ้ายุคนั้นมีขันทีคู่ใจเป็นกระเทยจึ้งๆแบบฉันก็ใหญ่ห้องเฮาก็คือตู้มอ่ะพี่นันต้องมาพี่นันต้องตั้งชื่อร้านว่าแฟชั่นเลยสตูดิโอชุดไทยแฟนตาซีเออมันยังไม่สะใจแบบนั้นค่ะอะไรก็มีนี่แหละพี่นัทอีฟุก2คนลูกค้าปึ้งข้างหลังนี้คือพระราชวังต้องห้ามนะคะแกจริงคือแบบอลังมากลองนึกภาพนะว่าเราเป็นชาวบ้านเราเป็นชาวนามาจากมณฑลอื่นแล้วอยู่แบบอาจจะโดนเรียกเข้ามาในวังครั้งแรกคือเวลาไปไหนนะจะบิวฟิลตัวเองเห็นยังไงก็ต้องเยี่ยวแตกเพราะมันใหญ่อ่ะนึกภาพแบบบ้านคนจีนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบเล็กๆคุ้นเคยเนาะปะปึ้งเออสมละที่เป็นที่อยู่ของฮ่องเต้คนมันห้องอ่ะแต่ความพีคกว่านั้นคือคนมาเที่ยวเยอะมากและความต่างระหว่างคนจีนกับคนไทยอยู่เลยปะคนไทยจะไม่ค่อยแบบไปสถานที่สำคัญของบ้านเราเองเพราะรู้สึกโตมาชินๆแต่สังเกตไหมว่าคนจีนคือด้วยความที่เราถูกปลูกฝังแบบความชาตินิยมอ่ะคือจีนทำจีนใช้ของจริงนึกออกปะคนที่มาเสนอตรงนี้ 90% เป็นคนจีนนะคะแล้วคนที่แต่งชุดแบบนี้ก็เป็นคนจีนในขณะที่คนไทยอ่ะโอ๊ยใส่ชุดไทยเชยไม่เอาหรืออาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่คนที่แต่งตรงนี้คนจีนหมดเลยแล้วถ้ามาเมืองจีนอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ต้องมาเลยอ่ะก็คือที่พระราชวังต้องห้ามค่ะขอเล่ากันเลยว่าทำไมถึงชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามเพราะเป็นที่ต้องห้ามสำหรับคนภายนอกหรือว่าราษฎรประชาชนนั่นแหละห้ามเข้าเลยโดยเด็ดขาดถ้าไม่มีเหตุใดๆและรวมถึงคนในที่เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่ถวายตัวเข้าไปแล้วนะคะนับว่าเป็นของฮ่องเต้ไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาไม่ได้อีกแล้วชีวิตนี้ต้องอยู่ในวังหลังเท่านั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่แบบใหญ่มากนึกภาพนะพระราชวังต้องห้ามเนี่ยถูกสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1604อ่ะ400กว่าปีมาแล้วอ่ะการสร้างสิ่งก่อสร้างนี่มันใหญ่ได้ขนาดเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบอลังการแล้วก็เรื่องยากมากๆใหญ่มากจนมีเรื่องเล่าว่าถ้าเด็กแรกเกิด1คนอ่ะเพิ่งเกิดวันแรกอ่ะแล้วย้ายห้องนอนทุกวันวันละห้องวันละห้องวันละห้องอ่ะกว่าจะครบทุกห้องในพระราชวังต้องห้ามอ่ะจะใช้เวลาถึง20ปีคือจากเด็กทารกอ่ะขยายห้องนอนจนครบอ่ะโตมาเลยเป็นหนุ่มเลย20ปีแล้วพระราชวังต้องห้ามเนี่ยไม่ได้ว่าแค่ว่าใหญ่อลังการอย่างเดียวนะที่มาของแต่ละอย่างก็ต้องเป็นของขึ้นชื่อจากในเมืองจีนในแต่ละจุดอย่างท้องพระโรงเนี้ยที่เป็นอาคารที่ทำด้วยไม้ก็ต้องใช้ไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดในจีนซึ่งอยู่ทางใต้แต่ปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองทางเหนือแล้วคิดดู400ปีที่เราไม่มีเครื่องบินนะคะกว่าจะขนไม้มาได้อ่ะไม้1ต้นก็ว่าใหญ่แล้วอ่ะไม้จนสร้างแบบเป็นวังได้คิดว่ามันต้องขนเยอะแล้วขนนานขนาดไหนรวมถึงอิฐที่เราเห็นอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่อิฐธรรมดาที่จะมาจากไหนก็ได้นะอิฐเนี่ยก็ต้องใช้จากเมืองเฉินตงเท่านั้นเพราะว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของดินเหนียวเลยแล้วสังเกตดีๆนะคะว่าวิวเนี่ยกว้างมากข้างในเนี่ยเคยเป็นจุดตลาดที่กว้างที่สุดในประเทศจีนด้วยเพราะจุคนได้ถึง 40,000 คนน่ะซึ่งวันนั้นก็ได้มาแล้วโอ้คอมพลีทมากแล้วยิ่งแบบได้แต่งตัวแบบจึ้งๆเต็มๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกฟูลฟิลสุดๆก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเราคนธรรมดาแต่งเนี่ยคือไม่ได้เลยอย่าคิดแม้แต่จะฝันแค่คิดก็ตายได้เลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้สามารถแต่งได้แล้วเขาก็จะเริ่มทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฉลองครบรอบ100ปีด้วยในปีหน้านี้เผื่อใครจะมีโอกาสมาปักกิ่งนะคะในปีหน้าเนี่ยก็ลองแวะมาที่พระราชวังต้องห้ามน่าจะมีการจัดงานที่แบบเวอร์วังอลังการมากยิ่งขึ้นอาม่าเกิดอะไรขึ้นเป็นลมหนักมากจะไม่ไหวแล้วซึ่งพระราชวังต้องห้ามอ่ะใหญ่มากตอนนี้เราเพิ่งเดินจากหน้าประตูอ่ะเข้ามาวังชั้นนอกเองนะยังไม่ถึงกลางถึงในถึงหลังอาม่าบอกอะไรหนักมากไม่ไหวโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวเราให้อาม่าพักตรงนี้แหละห้องพักมันแก่แล้ว
ก็ใส่ชุดนี้ช้อปปิ้งไปเลยสิคะเจ๊เจ๊มาไหนบอกว่ารีบออกมาก่อนจะไปเปลี่ยนชุดเพราะปวดหัวหายปวดหัวแล้วเหรอหรือชอบซื้อของฝากจริงๆด้วยเป็นไงฮะอร่อยครับขอเจมอชอบกินมากเอาละไอ้ต้นก็ไปกับเขาด้วยจะบ้าตายแต่ละคนแม่กับผัวฉันไปด้วยอีกคนนึงที่รักที่รักก็เอากับเขาด้วยเหรออร่อยนะจ๊ะหนูนึกว่าที่รักมาก่อนเพราะว่าจะมาเปลี่ยนชุดเปล่าจ้ะมาซื้อน้ำพริกกับแม่จ้ะโอ้โหมันมีหลายแบบมากเลยอ่ะนี่แค่น้ำพริกนะแล้วนี่ดูหม้อว้าวเฮิร์นต้าใหญ่มากเลยบ้านเราแบบกวนน้ำพริกอ่องอะไรอย่างเงี้ยเลิศเลิศไปเลยสรุปซื้อเยอะไหมคะ5อันจ้าแม่บอก5แบบแล้วในบอกปวดหัวจะรีบมาเปลี่ยนหัวใช่อาม่าเดินไปแล้วมั้งอาม่าอยู่หลังข้างๆค่ะนี่เอาแล้วให้ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอีกอันนึงเห็นไหมโดนแล้วนี่ซื้อเพิ่มอีกแล้วสเต็ปเดิมกับตอนไปซื้อเยลลี่เลยละม้าใส่ชุดนี้มาเดินซื้อพีกอ่ะตัวแม่คือซื้อให้เข้ากับชุดว่ามาซื้อผมจีนโอเคค่ะเจ๊หัวบุบเลยดูดิใช่คือมันรัดมากตอนแรกก็งงว่าทำไมอาม่าบอกปวดหัวปวดหัวปวดจนโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะแต่สู้ไหมมาสู้นะพ่อนัดแล้วตอนนี้ผมเลยดูไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหบุบจืดปีนี้ได้ของขวัญเป็นอะไรมาเที่ยวนี่ไงโอ้ยน่ารักจังเลยปึ้งไม่จบค่ะทุกคนถอดชุดแล้วนิสัยยังต่อจ่อยเสียหามามาทุกคนถอดชุดแล้วน่าจะไปแต่งตัวเขาอ้วกกำลังจะพาหรือไปวังฤดูร้อนซึ่งเป็นวังที่ซูซี่ไทเฮาชอบมากและเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามที่นั่นนะคะพร้อมกับเล่าว่าคันทงคันทีเนี่ยเขาเป็นกันยังไงแล้วมีอะไรบ้างไปวังค่ะทาราและอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมานะคะคือวังฤดูร้อนค่ะที่ตะลึงเลยนะทุกคนค่ะเห็นไหมว่ามันสวยแล้วก็อลังการมากทั้งด้านหน้ามีน้ำด้านหลังมีภูเขาแต่น่าจะบอกให้ว่าวังฤดูร้อนเนี้ยทั้งหมดคนสร้างขึ้นมาหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวอาคารนะทะเลสาบที่เราเห็นภูเขาที่เราเห็นใช้คนสร้างทั้งหมดเป็นล้านล้านคนพระราชวังฤดูร้อนเนี้ยสร้างตั้งแต่ราชวงศ์หมิงนะคะในสมัยของกษัตริย์เฉียนหลงเนื่องจากแกไปที่หางโจวและซึ่งหางโจวเนี้ยขึ้นชื่อเลยว่าสวยดุจภาพวาดเหมือนสวรรค์บนดินนะคะแล้วเขาไปแล้วเขาแบบคิดถึงวิวอะแล้วมันแบบยังอยากได้อยู่อะทำยังไงดีแต่ว่ามันแบบอยู่คนละที่ก็นี่ค่ะโอรสสวรรค์ก็เสกขึ้นมาใช้คนสร้างทั้งหมดเริ่มจากนี้เลยคือใช้คนขุดทะเลสาบอะทั้งหมดนี้ขึ้นมาจากตอนแรกที่เป็นพื้นที่ราบเพราะว่าที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ราบไม่มีทะเลสาบไม่มีแม่น้ำก็ขุดเอาแล้วความอลังการเท่านั้นไม่พอห่วงจุ้ยจีนต้องมีน้ำแล้วต้องมีภูเขาก็ถมภูเขาขึ้นไปอีกเนี่ยมันเลยเป็นจุดแลนด์มาร์คที่แบบเวอร์มากความอลังการที่ใช้คนสร้างแต่ต้องบอกว่าในสมัยของกษัตริย์เฉียนหลงเนี่ยก็ยังไม่ได้เวอร์เท่านี้เพราะคนที่มาต่อเติมให้อลังการสุดๆเลยเนี่ยคือซูซี่ไทเฮาไหนๆพูดถึงซูซี่ไทเฮาแล้วจะขอเล่าเกร็ดนึงที่น้าชอบมากตั้งแต่ไปฟังมาคือซูซี่ไทเฮาเนี่ยขึ้นมาเป็นคนโปรดของฮ่องเต้จนอยู่ยาวครองราชเนี่ยจนถึงอายุ70ได้ยังไงจุดเริ่มต้นของซูซี่ไทเฮาเนี่ยคือเรื่องของขุนนางคนนึงที่ต้องบอกเลยว่าตกอับนะคะคือเหมือนคุณพ่อไปทำอะไรผิดมาสักอย่างนึงจากที่อยู่ในวังก็กลายว่าตกอับลงไปกลายเป็นคนจนไปเลยทีเนี้ยฟ้าลิขิตก็ยังไม่เท่าดวงชะตาสู้เองซีรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำยังไงดีฉันอยากกลับเข้าไปในวังเพื่อทำให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาสบายครั้งนึงก็เลยไปสมัครเป็นนางสนมซึ่งนางสนมจีนเนี่ยเขาไม่ได้รับแค่แบบ10-20คนนะเขารับเป็นพันคนเวลาอยู่ในวังหลังนะคะการแข่งขันมันสูงมากแต่บอกว่าไปสมัครครั้งแรกปุ๊บติดเลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบง่ายงั้นเพราะว่าซูซี่ไทเฮาเนี่ยติดนางสนมระดับล่างคือแปลว่าไม่มีสิทธิ์ได้เจอฮ่องเต้และต้องเข้าไปเป็นเบสของนางสนมเบอร์ที่ใหญ่กว่าเราแต่นางอ่ะเป็นคนที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์นางไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันสวยอย่างเดียวนางเป็นคนที่แบบทะเยอทะยานอ่ะนางรู้สึกว่าทำยังไงดีถ้าฉันยังอยู่อย่างเงี้ยชีคงตายแบบอยู่ในวังหลังแบบอ่อมๆเนาะปะแต่พอมาวิเคราะห์ว่าทำไมชีถึงมีวิสัยทัศน์ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆในวังหลังที่มีอยู่พันคนเพราะว่าย้อนไปว่านางอ่ะเป็นลูกของขุนนางพ่อนางก็เคยส่งเรียนหนังสือแล้วนางก็เลยแบบมีวิชั่นหรือมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าผู้หญิงคนอื่นๆทีนี้แผนของชีก็คือทำยังไงดีให้ได้เจอฮ่องเต้สมบัติที่ติดตัวมาบ้านก็ตกอับมีแหวนหยกอยู่แค่1วงเอายังไงดีวะก็เลยเอาแหวนหยกสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี้ย
ไปให้กงกงหรือว่าขันทีที่แบบเป็นคนสนิทหรือคนใกล้กับฮ่องเต้ว่าแบบเนี่ยสมบัติชิ้นสุดท้ายของฉันอะให้แล้วนะทำยังไงได้ให้ฉันได้มีโอกาสเจอฮ่องเต้หน่อยแต่สมัยนั้นมันไม่ได้แบบอ๋อเอามาโอเคงั้นฉันให้เธอไปนอนกับฮ่องเต้ขันทีก็บอกแค่ว่าเนี่ยเดี๋ยววันไหว้พระจันทร์ฮ่องเต้จะมาที่สวนนี้นะเวลาประมาณนี้พูดแค่นี้คือไม่ใช่ว่าเธอให้แหวนฉันอ๋อฉันให้เธอเจอเลยนะเธอจะไปคิดแผนต่อเองแต่ความเลิศของเสียแล้วก็คือโอเคฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงจนถึงวันที่ฮ่องเต้เนี่ยเสด็จนึกภาพตามทุกคนฮ่องเต้เสด็จเดินมาในสวนอยู่ๆได้ยินเสียงอันไพเราะมากปึ้งมาทางซ้ายฮ่องเต้ก็เลยเดินไปดูเอ้าเสียงหายแล้วเสียงก็ไปดังทางสวนด้านขวาแทนก็มาใหม่ฮ่องเต้ก็เดินไปทางขวาพอไปถึงขวาปุ๊บเอ้าเสียงก็ไปทางซ้ายฮ่องเต้ก็ไปทางซ้ายฮ่องไปไม่หมดไปทางขวาจนฮ่องเต้รู้สึกเฮ้ยอะไรวะเริ่มโมโหแล้วก็บอกเนี่ยใครมันมากล้าลองดีกับฮ่องเต้มันมาท้าทายระบบเดี๋ยวต้องโดนลงโทษตามหาให้ได้ก็เดินอยู่อย่างนั้นเดินอยู่อย่างนั้นจนเจอแล้วตอนแรกใจฮ่องเต้คิดว่าฉันจะลงโทษใครที่มันมากล้าลองดีพอหันมาปึ้งเห็นหน้าเท่านั้นแหละฮ่องเต้กดไม่ลงเพราะซูสีไทยเฮาเนี่ยมีความสวยแต่ขอวงเล็บไว้นะคะตามหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าซูสีไทยเฮาไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในวังพอนึกภาพนะคนจากทางประเทศจีนน่ะเกณฑ์ส่งเข้ามาเป็นนางสนมอ่ะมันจะมีคนสวยแบบเบอร์1เบอร์2แต่อะไรที่ทําให้ซูสีไทยเฮากลายเป็นคนโปรดความสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะสิ่งนั้นอะไรที่มันชอบมากคือชีมีกึ๋นชีเอาผ้าเช็ดหน้าของชีเนี่ยมาพับเป็นหนูแล้วก็เล่นกับฮ่องเต้ซึ่งแบบมันไม่เคยมีใครเล่นกับฮ่องเต้แบบนี้คนน่าสนุกพับหนูเลยเออสมัยก่อนเขาไม่มี TikTok ไม่มีอะไรค่ะคุณน้องก็เลยแบบอุ๊ยฮ่องเต้รู้สึกประทับใจนึกออกปะคืนนั้นก็เลยชวนสุยไทเฮาเนี่ยไปทานข้าวด้วยกันแล้วหลังจากนั้นมาก็คิดถึงอะคิดถึงผู้หญิงคนนี้คือต้องบอกว่าฮ่องเต้เวลาเจอสุยไทเฮาเขาไม่ได้ตกหลุมรักเลยทันทีแบบอุ๊ยฉันชุบตัวเธอเลยแต่งตั้งเลยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากผู้หญิงก็เยอะมากสุดท้ายเราได้สร้างภาพจำเอาไว้ละหลังจากคืนนั้นไปฮ่องเต้ก็ยังแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่เป็นผู้หญิงที่ทำให้ฮ่องเต้อะลืมไม่ลงนั่นก็จะอู๋ชอบแบบลดอะแต่ยุคนี้เราจะไปพับหนูเล่นผู้ชายจะไม่เก็ตนะคะต้องหาเทคนิคเอาเองเพราะเรื่องนี้มันแบบหลายร้อยปีมาแล้วพับหนูเล่นกับผู้ชายตบหน้าเป็นอะไรแล้วสุดท้ายนะคะฮ่องเต้ก็แต่งตั้งซูสีไทเฮาเนี่ยขึ้นมาเป็นภรรยาคนที่สองฮ่องเต้เนี่ยมีฮองเฮาที่แต่งงานด้วยตามกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คนโปรดเนี่ยคือซูสีไทเฮา number 2แต่แบบ I love her โปรดจนถึงขั้นฮ่องเต้องเนี่ยเขาจะป่วยง่ายมากแบบภาวะร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยให้ซูสีไทเฮาเนี่ยว่าราชการแทนหลังม่านตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะเพราะซูสีไทเฮาเนี่ยอ่านหนังสือออเขียนเป็นแล้วก็คือเรียนหนังสือมาก็เลยสามารถทำงานราชการอ่ะแทนฮ่องเต้ได้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของชีจนยาวมากลายเป็นซูสีไทเฮาที่แบบสำเร็จราชการแทนมากี่รุ่นนั่นเองแล้วที่จีนเนี่ยมังกรแปลว่าฮ่องเต้นะคะแล้วหงเนี่ยแปลว่าฮ่องเฮาหรือภรรยาเนาะแต่ที่วังฤดูร้อนเนี่ยเขาตั้งหงไว้เป็นเซนเตอร์แล้วตั้งมังกรไว้อยู่ข้างๆหงซึ่งปกติมันเป็นไปไม่ได้เลยมันผิดหลักมากว่ามังกรก็ต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่าวังฤดูร้อนเนี่ยนะคะเจ้าของสุดท้ายคือใครซูสีไทเฮาแล้วนางอ่ะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยใหญ่กว่ามังกรนะคะก็เลยเป็นการตั้งเอาหงเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วเอามังกรอ่ะหลบไปด้านข้างแทนโคตรซึ้งองค์แม่หงเหนือมังกรตะดาและนี่คือสัตว์สมุทรนะคะที่ชาวจีนเรียกว่ากิเลนค่ะกิเลนเนี่ยมาจากสัตว์สี่อย่างรวมกันนะคะสังเกตดีๆหน้าเนี่ยจะเป็นมังกรแต่มีเขาเป็นกวางแต่มีเท้าเป็นวัวแล้วก็มีหางเป็นเสือนะคะเป็นสัตว์สมุทรสี่อย่างรวมกันซึ่งมีความหมายเป็นเหมือนเป็นสัตว์เทพอ่ะให้พรอวยพรแล้วที่เขามาตั้งไว้หน้าวังฤดูร้อนเนี่ยนะคะเพราะว่าวังนี้ทำมาจากไม้ซึ่งมีไฟไหม้บ่อยมากก็เลยเอากิเลนมาตั้งความเชื่อว่าแบบป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้นะคะและจริงๆชาวจีนเนี่ยเวลาเด็กเกิดใหม่เขาก็จะเอากิเลนเนี่ยไปห้อยให้เป็นจี้เพราะมีความเชื่อว่ากิเลนเนี่ยจะนำความกตัญญูถ้าเอากิเลนไปห้อยไว้ที่เด็กเนี่ยเด็กก็จะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ด้วยอุ้ยเหมือนรายการสารคดีแล้วหินที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งแค่สวยๆนะคะเป็นตามหลักฮวงจุ้ยคนจีนเลยเวลาที่แบบว่าบ้านคนรวยๆอย่างเงี้ยเขาจะมีประตูอยู่ก่อนเขาจะมีประตูอยู่ก่อนแล้วเวลามองเข้ามาเนี้ยเขาจะไม่อยากให้คนอ่ะมองเข้ามาแล้วเห็นบ้านเลยมันจะไม่ดีเพราะเดี๋ยวคนเห็นแบบสมบัติเห็นของเห็นอะไรเขาก็เลยจะตั้งฮวงจุ้ยแบบเอาหินมาตั้งไว้แต่หินนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นหินที่เขามาให้ซูสีฮาวเพื่ออวยพรมาให้อายุยืนอ่ะเพราะดูรูปทรงดีๆเป็นเหมือนลิงถือลูกท้อในความหมายคนจีนเนี้ยลูกท้อเนี่ยแปลว่าอายุยืนยาวก็เลยเป็นทั้งตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นคำอวยพรที่ให้ซูสีไทเฮาด้วยคนจริงเขาแบบดีเทล
คิดถูกมากเลยอ่ะที่มาที่วังฤดูร้อนแบบอย่างนั้นก็ได้พาตัวเองมาเห็นแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศคลิปอ่ะให้อีกหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มาวันนี้ตอนเนี้ยได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าโอ๊ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะและอีกอย่างนึงที่ไม่พลาดเลยคือนี่พอนัดหยิบยูสรีนยูเรียรีแพร์พลัสมาค่ะเพราะช่วงนี้ที่เนี้ยเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วปกติผิวนะก็แห้งจะแย่อยู่ละแล้วพอที่เนี้ยอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวก็ยิ่งแห้งไปอีกแต่พอทายูสรีนยูเรียรีแพร์พลัสไปอ่ะตอนนี้คือผิวแบบพร้อมลุยทั้งวันแกแล้วเนี้ยวิวนี้ตรงนี้ลูกค้าไม่รักให้ทำยังไงล่ะเนี้ยจึ้งๆค่ะหน้าหนาวนี้อย่าลืมนะคะยูสรีนยูเรียรีแพร์พลัสค่ะวันสุดท้ายของทริปแล้วเราจะพาม่ามาอีกหนึ่งที่ที่อาม่าอยากไปมากกำแพงเมืองจีนทำไมในวัย84ถึงอยากจะมากำแพงเมืองจีนไอ้เก๋บอกว่าม่าไปไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้ต้องซื้อรถเข็นไม่ได้ม่าจะทำให้ดูโอ้โหชาเลนจ์ชีวิตในวัย84พิชิตกำแพงเมืองจีนแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงกระเช้าเลยนะเดี๋ยวก็ถึงไวไหมไวต่อไปนี้นะฉันไปออกรายการใครถามว่ามีไอดอลเป็นใครในชีวิตฉันจะไม่เอาแบบคนใหญ่คนโตระดับโลกแล้วถ้ามีไอดอลเป็นอาม่าขอแค่84แล้วยังเดินขึ้นกระแทงเมืองจีนได้อ่ะจบแล้วเงิน100ล้านพันล้านก็ไม่สำคัญนี่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยจบแล้วจะบอกช่วงที่เรามาเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นมากอากาศแห้งมากเพราะกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิวันนี้ประมาณ 17-18 องศาเมื่อกี้ที่ข้างล่างนะแต่เดี๋ยวข้างบนเราจะไปเช็คอีกทีนึงว่าพอบนยอดเขาเนี่ยน่าจะเย็นอีกอากาศแห้งอีกเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเอาจริงๆกำแพงก็มาสร้างยากแล้วอันนี้กำแพงมาสร้างบนภูเขาแล้วสร้างตั้งแต่ยุคค.ศ.600อ่ะผ่านมาตอนนี้ปี2000ผ่านมา 1,400 ปีแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้แล้วมาน่นเห็นกำแพงแล้วเห็นละยังอีกนิดเดียวทำไม84ทำได้แล้วเก๋อย่าต้องถูกมากนะพิชิตกำแพงเมืองจีนแล้วมาทำได้แล้วนะมาไม่ต้องนั่งรถเข็นนี่ต้องขึ้นไปอีกไหมแล้วแต่เราแล้วมานู่นนะมาเนี่ยยาวเห็นไหมมันยาวไปนู่นเลยนู่นเลยอ่ะใช่กำแพงเมืองจีนถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์1 ใน 7ของโลกรุ่นแรกเลยนะคะสร้างตั้งแต่ค.ศ.600เป็นราชองค์การของจินซีฮ่องเต้เพราะก่อนหน้านี้จีนเนี่ยก็จะแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าแต่พอจินซีฮ่องเต้ขึ้นปุ๊บเขารู้สึกว่าอยากรวมแผ่นดินจีนเป็น1และป้องกันข้าศึกที่จะมาลุกลามอีกก็เลยมีองค์การว่ากำแพงเมืองที่กระจัดกระจายกันอยู่เนี้ยรวบรวมให้เป็น1เดียวของแผ่นดินจีนก็แค่กำแพงเมืองทำไมถึงกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนึกภาพนะตั้งแต่1,400ปีที่แล้วการสร้างกำแพงมันก็ยากแล้วนะกำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก 6,000 กว่ากิโลอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกเอาง่ายๆนะระยะทางจากกรุงเทพมาปักกิ่ง 6,000 กิโลแล้วกำแพงเนี้ย 6,000 กว่าแล้วเป็นการใช้คนสร้างทั้งหมดตั้งแต่ยุคพันกว่าปีที่แล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีรถเคลนนะคะเราไม่มีแบบระบบขนส่งเป็นเรื่องเป็นราวต้องใช้แรงงานคนน่ะกี่สิบล้านคนและใช้ระยะเวลาในการสร้างนะคะ10กว่ารัชสมัยของจีนพอเมาส์เป็นเก็ตความรู้นิดนึงอันนี้เขาบูรณะแล้วแต่จะบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโลกนี้ยังไม่รู้จักปูนซีเมนต์วิธีที่คนจีนใช้สร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยคือใช้ข้าวเหนียวค่ะแต่เป็นการปรุงข้าวเหนียวสูตรพิเศษที่เหนียวมากๆแล้วผสมกับดินกับทรายนะคะจนทำให้สามารถเชื่อมอิฐแต่ละก้อนกับหินแต่ละก้อนเนี่ยไว้แน่นหนามากแล้วนึกภาพดูนะอยู่มาพันกว่าปีแล้วอ่ะคือสึกหล่อไปนิดเดียวเองอ่ะภูมิปัญญาคนจีนสมัยก่อนคือสุดยอดจริงๆมีเรื่องเมาส์กันนะคะว่านักบินอวกาศเนี่ยเวลาที่บินออกไปนอกโลกสิ่งก่อสร้างเดียวที่สร้างโดยมนุษย์เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากนอกโลกก็คือกำแพงเมืองจีนเพราะมันแบบยาวแล้วก็ชัดมากๆและมีลักษณะคล้ายกับตัวมังกรนะคะเลื้อยอยู่บนโลกโฮอะไรปักกิ่งเทคพอยต์แล้วไหนจังไฮเจี้ยโอ้ยซุงนาก็จะเสือกเยอะครับพ่ออีก็เขียงเงาได้ก็อูซีมเจอเสียทุกคนโยวานาอะไรมาอะไรมาอะไรฮะเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เขามีโอกาสได้มาที่นี่ก็เพราะนะบอกว่าได้หลานดีเขาจะรักหลานคนนี้ยิ่งกว่าอะไรอีกแล้วขอให้ทุกคนอ่ะรักเอ็นดูนัทอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกคนรักนัทมาด้วยนะโอ้บอกว่าน้าได้พาเข้ามาปักกิ
ริงๆอ่ะดีใจนี่ผ่านมาแล้วนะโอเคไหมจ้าขอบคุณมากนะขอให้นัดรวยตลอดทั้งปีเป็นแสนเป็นล้านให้ปีนี้ให้ได้10กว่าล้านน่ารักมากใจเสียนะฮะคนรักรักเยอะเยอะนะขอบคุณค่ะแต่ว่าอ้วนมีของขวัญมาให้ลือด้วยอ่ะมากเพราะรู้ว่าอาม่าเนี่ยชอบเครื่องประดับมากอ้วนก็เลยไปสั่งสร้อยเพชรมาให้ลือขอขอบคุณมากนะคะค่ะนี่ดูก่อนแค่นี้ก็ไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วนี่เดี๋ยวรู้ได้ดีใจขึ้นไปอีกแน่พร้อมยังพร้อม1 2ท้าราเป็นสร้อยเพชรอาม่าเครื่องประดับสวยไหมสวยค่ะเพราะนั้นเรารู้ว่าอาม่าชอบเครื่องประดับนะคะแล้วก็อาม่าผมจะบอกเลยให้อันนี้เป็นสร้อยที่มูเตลูมาแล้วนะว้าวเคยได้ยินแล้วอันนี้ใส่แล้วดีร่ำรวยเสร็จมาแล้วด้วยใช่ว่าสั่งมาจากร้านพลพิพิธร้านเครื่องรางประดับเพชรคือใส่แล้วสวยด้วยแล้วก็เฮงด้วยจ้าอันนี้อ้วนสั่งมาให้ม่าเนี่ยเหมาะกับม่ามากเป็นจี้สุริยันจันทาความหมายก็คือความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตให้สุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยอ้วนได้สั่งรุ่นนี้มาให้เลยขอบคุณมากค่ะค่ะแต่จริงๆที่ร้านเนี่ยเขายังมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะนอกจากนี้ใครที่บอกว่าอยากได้เรื่องความรักนะคะก็ต้องสสิจัตทิเกี่ยวกับเสน่ห์โดดเด่นเหนือใครนะคะเป็นเสน่ห์ให้คนเนี่ยมาหลงมารักมาชอบใครที่ทําธุรกิจการค้าหรือต้องการเรื่องเงินนะคะแนะนําเป็นรุ่นวัสันค่ะหรือว่าช่วงนี้ใครรู้สึกโอ๊ยมีแต่อุปสรรคมีปัญหามีศัตรูเยอะต่างๆมีความวุ่นวายในชีวิตเนี่ยเลือกรุ่นปราสูตรนั่นนี่สวยมากเฮงๆโดนโดดเด่นเหนือตัวมาดูสิหรือก็จะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับอ้วนไปอีกไม่ต้องนานมากแต่นานประมาณหนึ่งอยู่กับนัดจนกว่าจะสิ้นใจโอ้ค่ะวันนี้มานี่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากมากนี่ขอบคุณค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเอาของขวัญมาให้เลยด้วยขอบคุณมากค่ะเอ้ยมาอะไรเอ้ยคืออะไรอ่ะหยิบออกมาเร็วอะไรอ่ะเจ้านาพี่อยากได้พี่ใช่เหรอพี่อยากได้น้องลืมไปแล้วพวกนี้อยากได้นกที่ไอ้คือปีกได้ไงจริงเหรอได้ป่ะบอกอ่ะทำไมพี่อ้อมถึงซื้ออันนี้ให้มาค่ะเห็นแล้วมาอยากได้คือแบบเอ้ยมาอยากได้หาซื้อไม่ได้อ่ะไปที่เราไปเข้าไปข้างในอ่ะตอนไปยูนิเวอร์แซลชีบอกว่าอยากได้ไงแล้วมันหมุนได้ด้วยมันหมุนได้เดี๋ยวให้เกาะไหล่เลยให้เกาะไหล่เลยจะกระดูกคือจะบอกอาม่าเนี่ยคืออายุเยอะมากปีนี้84แต่ว่าชอบตุ๊กตามากชอบมากที่บ้านนู้นนะหัวเตียงเต็มเลยไปทีต้องไปทำความสะอาดแต่เด็กมันไม่มีเงินซื้ออ่ะตัวไหนดีตัวไหนตัวไหนต้องซูมกันเหรอซูมเหรอตัวไหนดีอ่ะเอาเลยแกะเลยแกะเลยคืออาม่าเริ่มจะเข้าสู่วงการจุ่มนะคะชอบมากบาบาบูเอ้ยคลายเบบี้เอ้ยใครไปร้านจุ่มตุ๊กตาป๊อปหมาแล้วเจออาม่านะบอกด้วยเดี๋ยวหมดตัวนะคะอาม่าฉีกเลยเขาเปิดได้ตัวนี้เต็มหรือจะได้ตัวพิเศษไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดใจโอ้ยสีม่วงชอบสุดใจทำไมอาม่าชอบสีม่วงอ่ะมาชอบเสื้อก็ชอบสีม่วงแล้วนี่อีกอันหนึ่งที่ชอบใช่ไหมชอบเดี๋ยวไว้ให้ค่อยอันเดียวกันเลยอาม่าครับขอให้อาม่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับโลกไปนานๆนะครับอาม่าก็ขอให้กายนะรักอันนั้นมากๆนะแฮปปี้มากเลยอ่ะทริปนี้แฮปปี้ไหมม่าแฮปปี้มากเลยปีนี้แฮปปี้มากแล้วมาเที่ยวปักกิ่งนี่ชอบกับทุกประเทศเลยชอบมากอาม่าวันนี้ได้ขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้วนะนี่อ๋อพี่ชิดกำแพงเมืองจีนแล้วพี่ดาที่บ้านหลานบอกว่าขึ้นไม่ได้ยังไงก็ขึ้นไม่ได้เขาดูถูกมากมากเลยขึ้นได้ท้ายมิสซีดูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยไม่ได้สรุปเลยมากว่าดีใจที่เห็นหรือมีความสุขจริงถ้าหนักนัดว่าในทีมเนี้ยชอบอะไรมากที่สุดชอบที่ได้เห็นอาม่ายังแบบแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็อยู่เป็นรอยยิ้มน่าก็ดีใจว่ามีหลานดีเวลาไม่สบายอะไรนิดๆหน่อยๆก็ต้องไล่ไปหาหมอถ้าไม่ไปก็โมโหก็ต้องไปแม่เราก็กลัวว่าไปถึงก็เสียเงินเยอะแต่เขาไม่คิดถึงเงินเขาให้ไปเลย
งั้นห้ามดื้อ นะคะจ้าโอ้โหหน่อยแต่จะบอกว่าทริปนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะขอบคุณนะคะทั้งมิลเล่นะคะที่ทำให้เคล็ดลับผิวหน้าของนั้นเนี่ยสวยตึงเปี๊ยะแบบนี้นะคะมิลเล่ไวท์เทนนิ่งโรสเปปไทด์ทั้งตัวน้ำตบแล้วก็ตัวเจลครีมเลยค่ะที่ทำให้ผิวนั้นเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงนะคะและผิวกายก็ไม่มีแห้งแตกเลยนะคะขอบคุณยูสรีนยูเรียรีแพพลัสด้วยโอ้ทาแล้วดีมากค่ะไปขอหน้าทาโอ้ดูสิจากเหี่ยวๆเป็นตึงเลยไม่ได้คุยนะนี่เรื่องจริงซิตึงขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเอาไปทาหน้านะหอมด้วยนะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาทริปปักกิ่งฉลองวันเกิดอาม่า84ปีไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอาม่าทุกโอครบ3ล้านครับโอจะจัดมีตติ้งนะหรือไปเจอ FC หรือด้วยไหมใจไปอย่าลืมกดติดตามนะคะกดนะคะทุกคนขอบคุณค่ะทาครั้งเดียวเติมความชุ่มชื้นยาวนานถึง48ชั่วโมง48ชั่วโมงนี่กี่วัน2วันเออโอเคอยู่บ้านนะคะโอ้โหผิวไม่มีใครกล้าว่าเลยเป็นยังไงมันตึงแล้วมันลื่นอะแล้วถามคำเดียวนะถ้าทาแล้วผิวมันตึงมันไม่ทาหน้าหน่อยมากค่ะค่ะทำเหมือนกันเฮดวีเฮดวีเฮดวีเฮ้ยไม่น่ารักอ่ะต้องเรียกมันถึงจะหันไม่น่ารักว่าอยากจะซื้อให้ได้เลยเฮ้ยไม่น่ารักจริงนะต้องเรียกมันแล้วมันหันไม่กระดูกดูเฮดวีเฮดวีรูปหัวน้องหน่อยพยักหน้าด้วยน้องชื่อเฮดวีเฮดวีเฮดวี